ได้เวลามหามงคลมหาฤกษ์แล้วก็ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ของพ่อนาคได้ขึ้นมาข้างบนนะครับมานั่งที่ปรำพิธีทำขวัญพ่อนาคแห่งนี้ขอเชิญนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อนั่งขวามือของพ่อนาคคุณแม่นั่งซ้ายมือของพ่อนาคและวันนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่นะพ่อนาคธวัชชัยท่านยังมีน้ำใจนะครับมีมาลัยคล้องให้กับพ่อนาคก่อนที่จะเข้าสู่พิธีในวันนี้นะครับดังนั้นช่วงต่อไปนี้จะได้ให้คุณพ่อกับคุณแม่คล้องมาลัยให้กับพ่อนาคครับสองพวงนะครับเอาสองพวงก็จับคนละพวงนะครับถ้าก็พวงเดียวก็แล้วหมอจะให้จับกันคนละข้างคล้องคอนะครับดังนั้นก็ให้คุณพ่อคล้องก่อนนะครับเอาตากล้องก็ดูนะครับช่างภาพว่าแบบไหนที่จะสวยนะครับเอาให้คุณพ่อคล้องปรบมือหน่อยครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็คุณแม่นะครับนี่แหละนาคเอ้ยน้ำใจของคุณพ่อน้ำใจของคุณแม่ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะมาเทียบเท่าได้เลยนะนาคนะน้ำใจของคุณพ่อน้ำใจของคุณแม่ประเสริฐแท้ยิ่งนักเลี้ยงลูกที่รักมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยตั้งแต่รอยเท้าเท่ากับฝาหอยลิ้นพ่อแม่ไม่เคยให้ตรายอะไรไม่เคยให้ตอมทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงพ่อนาคมาส่งเมื่อลูกเกิดมาแล้วเติบใหญ่ใจกล้าพอที่จะเล่าเรียนศึกษาได้ก็นำลูกชายส่งเสียลูกชายให้เล่าเรียนจนจบปริญญาตรีมาแล้วมีงานทำเป็นหลักแหล่งแล้วณบัดนี้นะครับดังนั้นน้ำใจของคุณพ่อน้ำใจของคุณแม่ดีแท้ต่อลูกๆทุกๆคนนะครับเอาเมื่อคล้องมาลัยเสร็จแล้วพ่อนาคจับเอาซองดอกไม้ธูปเทียนขึ้นประนมมือให้พ่อนาคจับเอาซองดอกไม้ธูปเทียนขึ้นประนมมือหนึ่งซองนะครับแล้วก็ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ของพ่อนาคประนมมือด้วยเพื่อเคารพเทพเจ้าเหล่าเทพยดาสาธุนะโมนมัสการปริศดางชุรีประนมน้อมขึ้นเนื้อเสียนสิรอรอด้วยจิตของข้าพเจ้าปรีเปรมปราโมทมโนจำนงแห่งพระบรมมกษัตริย์ขัตติยวงศ์อันเรืองเดชอีกทั้งท้าวไทยนเทเวทุกทิศสาสักเคกาเมจรูเปคิริสิคระตะติจันตริเควิมานเนทีเปรัตเถจะคาเมตรุวนาคหะเนเคหะวัดทุ่มีเขตภูมิมาจายันตุเทวาชรธาราวิสเมยักขคันทัพพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวาระวัจนังสาทโวเมสุนันท
ธรรมัสสมณการโรอะยัมภทันตาธรรมัสสมณการโรอะยัมภทันตาธรรมนามัสสวนการโรอะยัมภทันตาข้าพเจ้าขอเชิญองค์ไทยเทเวศที่อยู่ในขอบเขตจักรวาลจงลงมาสโมสรนะประชุมศาลในพิธีงานทำขวัญให้กับพ่อนาคทวัชชัยนามใจมั่นในวันนานี้ขอเชิญปีพาทย์ทำเพลงสาธุการรับเทวดาให้หมอด้วยครับหนุ่มโบราณโห่เลยครับ3ครั้งหัวรับเทวดาให้หมดด้วยครับสาธุวันนี้วันดีขออัญเชิญเทพไทยเทวาจงลงมาเป็นสักขีพยานให้กับพ่อหน้าทวัชชัยที่จะบวชทดแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่วันนี้แล้วบ่ายวันนี้เป็นต้นไปยมยักษ์เทพเจ้าเหล่าเทพยดาหมอได้อัญเชิญมาเป็นสักขีพยานในวันนี้พ่อนาคจงสวัสดีสวัสดีนานาเอ๋ยจงเนื้อมา
คุณพระมารดาคุณครูบาอาจารย์ที่ได้พร่ำสอนลูกมาจงมาอำนวยอวยชัยให้ลูกประกอบพิธีทำขวัญให้กับพ่อนาคทวัชใจน้ำใจมั่นในวันนี้ขอจงมีแต่ความเจริญจงดลบันดาลให้พ่อหน้าตลอดทั้งคุณพ่อคุณแม่ของพ่อหน้าพร้อมญาติญาตินั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญสาธุนะโมโพธิสัตตุอาคันติมยะอิติภควา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 ต้องมาพบท่านขอบริการในด้านทำควันรับรองเข้าคันตามเกริ่นจะหาหมอทำควันให้มาฐานกันแท้ๆโปรดอย่ารีรอครับพ่อแม่หาหมอนรงเอาไว้เสียแต่เนิ่นๆกระผมขอกรารับประกันในด้านของงานค่าเงินในการที่นาคจะบวชกันไปในคราวครั้งนี้ใช่จะรู้แต่มนุษย์หรือพ่อแม่พี่น้องที่มาในวันนี้ดังที่กล่าวแล้วนะครับอินพรหมยมยักษ์เทพเจ้าเหล่าเทพยดาหมอได้อัญเชิญท่านมาเป็นสักขีพยานให้กับตัวของนาคแล้วดังนั้นนาคสร้างความดีมนุษย์ให้พรเทวดาก็ให้พรแต่ถ้าหากว่าคนเรานั้นสร้างความชั่วแล้วมนุษย์สาปแช่งเทวดาก็สาปแช่งหนานาคหนาดังนั้นพ่อนาคจงปลื้มใจจงดีใจเถิดที่ได้เกิดมาเป็นลูกผู้ชายได้บวชสนองน้ำใจคุณพ่อ
ได้บวชสนองน้ำใจของคุณแม่กันในคราวครั้งนี้จงปลื้มใจจงดีใจนะนาควันสำคัญอีกหนึ่งวันนะครับคือวันที่ลูกได้บวชนะนาคคุณพ่อคุณแม่รอวันนี้มา20ปีแล้วนะนาคตั้งแต่พ่อนาคเกิดมาเป็นผู้ชายคุณพ่อคุณแม่หรือจะเป็นปู่ย่าตายายก็ดีนะนาคนะพ่อแก่แม่แก่ดีใจว่าได้พระหนึ่งองค์แล้วได้พระหนึ่งองค์แล้วนี่แหละนาคแต่ว่าวันนี้แม่ใหญ่และแม่แก่มานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ครับเนี่ยเพราะว่ามานั่งนานก็ไม่ได้เนาะคงจะฟังอยู่ที่บ้านครับเนี่ยเอาละครับไม่เป็นไรเอาละนาต่อไปถ้าหากว่านาคนั่งประนมมือนะครับพร้อมทั้งซองดอกไม้นั่งพับเพียบอยู่อย่างนั้นก็จะเมื่อยหมอจึงให้พ่อนาควางซองดอกไม้ธูปเทียนได้นะครับประนมมือเฉยๆถ้าเมื่อยพลิกซ้ายพลิกขวาได้เลยนะนาคอย่านั่งอยู่ท่าเดียวนานเดี๋ยวเหน็บจะกินเท้าหมออนุญาตให้พ่อนาคนั่งก็ตามสบายแต่ขอให้ตั้งใจฟังนะนาคหมอทุกหมอทุกคนครับมาทำขวัญนาคก็จะต้องมากล่าวถึงกำเนิดคนเราให้นาคได้ฟังว่าตัวของคนเรานี้จะกำเนิดเกิดมาเป็นมาอย่างไรเกิดกันมาแล้วกว่าจะเติบใหญ่ใจกล้ามาเป็นพ่อนาคชายถึงวันนี้เป็นมาอย่างไรฟังหมออธิบายให้นาคฟังแบบย่อๆพอเป็นสังเขปณบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมนมัสการเมแห่งข้าวัตถุจงมีตัสสะภะคะวะโตพระอรุณเรืองรัศมีเป็นจอมมิ่งโมลีอันเลิศโลกอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระองค์และเป็นผู้ประหารหักเสียซึ่งประโยชน์โอ้ข้าคือกงกรรมสารทุกหมู่เวนัยยนิกรก็เกษมสุขสโมสรสำราญรื่นบ้างก็แช่มชื่นโสมนัสปรีดาอกัลยายะพระสัทธรรมนั่นแหละเป็นที่ล้ำลึกขนึงอันหนึ่งข้าพระเจ้าจะขอประนมก่อนไหวเทวโลกอุดรทั้งเก้าสิ่งคือพระนิพพานนั่นแหละเป็นยอดยิ่งปริโยสารอาจจะให้พวกสัตว์พ้นภัยจากกันดารอันเดือดร้อนโดยสีพระปราโมกมหานครเกษมสุขปราศจากภัยและทุกข์ก็อย่าได้มาเนาะแผ่วพานพ่อนาคเอ๋ยนับตั้งแต่ตัวของพ่อนาคได้ถือกำเนิดเกิดมาอายุก็ได้ครบบรรพชาเข้าในปีนี้เดิมที่ตัวของพ่อนาคนี้ได้มีบุญวาสนาได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรหรือว่าเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าแต่คราวนี้ตัวของพ่อได้หมดบุญวาสนาได้สมมุติจุติหรือว่าตายแล้วลงมาจากเมืองสวรรค์คือพระอิศยมบรมนาจารย์ได้แบ่งภาคตัวของพ่อนาคนั้นให้มาเอากำเนิด
กิดในบวรพระพุทธศาสนาจะขอแสดงแจ้งคดีจะขอแสดงแจ้งคดีในคัมภีร์แบบโบราณท่านทั้งหลายหญิงชายทุกชั้นจงฟังคำค้านให้เข้าใจอีกทั้งพ่อนาคผู้มีศรัทธาอีกทั้งพ่อนาคผู้มีศรัทธาจงพิจารณาอย่าแน่งนายบ่ายวันนี้พ่อจะครองผ้าไตรบ่ายวันนี้พ่อจะครองผ้าไตรจงจำเอาไว้ว่าเตือนปัญญาการจะเกิดมาเป็นมนุษย์การจะเกิดมาเป็นมนุษย์ยากที่สุดนะพ่อนาคนะอาศัยบุญเก่าที่เราทำมาจึงเกิดกายาอยู่ยืนยงเพราะบุญเก่าที่เราเคยสร้างเพราะบุญเก่าที่เราเคยสร้างจึงเกิดก่อร่างขึ้นมาสมประสงค์ดังพุทธพจน์จากอดพระองค์ท่านตรัสชี้บ่งในบางบาลว่าปุพเพกาตะปุญญาตาว่าปุพเพกาตะปุญญาตาขยายความว่าตัวเรานั้นได้สร้างความดีกันมานานมาแต่ก่อนกาลจึงเกิดเป็นคนเราเกิดมานี้มิใช่ง่ายง่ายพ่อนาคจ๋าเราเกิดมานี้มิใช่ง่ายง่ายเกือบจะตายเสียหลายหนบุญมีพ่อจึงได้หลุดพ้นว่าบุญมีพ่อจึงได้หลุดพ้นไม่วายชนเสียในอุทธรบิดามารดลร่วมกันสร้างธาตุสี่อย่างประกอบก่อนเหตุเรื่องนี้อยู่ที่บิดอนแล้วค่อยพันผ่อนมารดาดินน้ำไฟลมผสมกันว่าดินน้ำไฟลมผสมกันไม่แปรผันนะท่านนาประจวบกับสัตว์จุติลงมาจึงเกิดกายาเข้าทันทีเมื่อแรกกำเนิดจะเกิดกายังเมื่อแรกกำเนิดจะเกิดกายังโลหิตตั้งขึ้นก่อนวาโยธาตพัดพลพลเข้าสู่ในอุทธรของพระมารดาเตโชธาตที่พาดพาวุเตโชธาตที่พาดพาวุผสมกันเข้าทุกสาขาดินน้ำไฟลมเกลียวกลมแข่งกล้าต่างก็พัดพากันอลละวนกว่าจะตั้งเป็นก้อนได้ละลายไปเสียลายหนสองครั้งสามครั้งแล้วตั้งเริ่มต้นหันเฮียนเวียดวนก็จางหายไปประมาณ7ครั้งจึงได้ตั้งตัวติดเมื่อแรกนิดเดียวสายสุดจะพี่เปรียบสิ่งใดแล้วค่อยโตใหญ่ทยายขึ้นมาคนนี้แหละนะ
คนเราจะเกิดกันมาได้นะนาคนะต้องอาศัยคุณพ่อคุณแม่คือมีพร้อมทั้งคุณพ่อพร้อมทั้งคุณแม่ธาตุ4อย่างคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นธาตุของคุณพ่อ2อย่างเป็นธาตุของคุณแม่2อย่างเมื่อธาตุทั้ง4ได้รวมตัวกันนะนาคนะตอนนั้นธาตุของคุณแม่เริ่มจะวิปริตแปรปรวนเริ่มที่จะมีอาการอาเจียนออกมาทานอะไรกินอะไรเข้าไปก็มีอาการอกอากอาเจียนออกมาอาการเหล่านี้คือคุณแม่ของพ่อนาคกำลังจะตั้งท้องตัวพ่อนาคนั่นเองทานอะไรกินอะไรเข้าไปอกอากอาเจียนออกมายากแท้ยามที่คุณแม่เริ่มตั้งท้องคุณแม่ก็ต้องมีอาการแพ้ท้องตัวของลูกนะนาคนะสงสารแต่แม่แกแพ้หน้าพี่เรียกหาสามีให้เข้ามาหาแล้วเล่าแถลงว่าแจ้งกิจจาตัวของข้าไม่ค่อยสบายมันให้คลื่นเหียนวิงเวียนไหววันใจคอมันสั่นระสำระสายอยากจะกินไอ้นี่อยากกินไอ้นั่นแม่อยากจะกินแกงห่านเห็นทีจะหาอยากจะกินไส้โบว่าไส้โคไส้ควายเป็นหญิงหรือชายก็ไม่รู้เลยบางคนแพ้ท้องพอนากจะหาอยากจะกินข้าวใหม่ที่ติดก้นหม้ออยากจะกินลูกยอจิ้มสั่งขยาอยากจะกินแกงไก่ใส่ปลาร้าบางคนอยากจะด่าผัวให้ดังๆเพราะว่าก้อนเลือดมันเกิดวิบัติเป็นกรรมของสัตว์เข้ามาแทรกแซงถ้ากินผิดโรลอย่างแรงๆบางทีแม่ก็แทงลูกออกมาจะขอจำแนกแจ้งแจกอีกนิดจะขอจำแนกแจ้งแจกอีกนิดพ่อนาคจงคิดไปตามกล่าวใครเรื่องการแพ้ท้องของสามวัยหมอจะขอขยายไปตามตำราพ่อนาคจงสดับสำหรับวิญญาณตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าเป็นเครื่องอย่างรู้บุตรอยู่ไหนครับพากวาดจุติลงมาจากแห่งใดอยากจะกินของหวานน้ำอ้อยน้ำตาลอย่างนี้สายขนมนมเนยเอามาเกยใกล้ๆที่แม่อยากจะได้รับประทานลักษณะเช่นนี้ตามคำพีกล่าวว่าลูกจุติลงมาจากสวงสวรรค์ถ้าอยากจะกินเนื้อสัตว์ถ้าอยากจะกินเนื้อสัตว์ยำสลัดเนื้อสมันท่านว่าลูกนั้นมาจากอบายถ้าอยากกินดินมาจากเมืองพรหมถ้าอยากกินส้มกล้วยสุกลูกไม้มาจากมนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายหรือจะกล่าวอีกในว่ามาจากป่าหิมพานต์แต่ตัวของพ่อนาคจะมาจากไหนถ้าหากสงสัยอยากทราบสารพ่อนาคก็ถามคุณแม่ดูจะรู้แจ้งการคุณแม่แพ้ท้องตัวฉันแม่อยากกินอะไรนี่แหละนะหมอร้องเป็นแหล่แม่แพ้ท้องให้นาคฟังทุก
คนน่ะนาคเมื่อเริ่มตั้งท้องตั้งครรภ์ก็ต้องมีอาการแพ้แต่ว่าการแพ้นั้นแพ้น้อยแพ้มากอยู่ที่ตัวของบุคคลแต่ละคนไม่เหมือนกันน่ะนาคสาเหตุที่คุณแม่แพ้ท้องไม่เหมือนกันเอาหมอจะยกให้ดูง่ายๆเลยนาคคนเราเกิดมานะครับเป็นคนเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีนิสัยใจคอไม่เหมือนกันไงล่ะนาคบางคนเกิดมาเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่บางคนเกิดมาเป็นลูกที่ไม่ดีก็มีนะครับเป็นคนเถียงพ่อเถียงแม่ด่าพ่อด่าแม่ก็มีอย่างนี้เป็นต้นน่ะนาคดังนั้นยามที่คุณแม่แพ้ท้องจึงแพ้ต่างๆกันอยากทานอาหารหรืออยากกินอาหารก็ไม่เหมือนกันน่ะนาคบางคนพอเริ่มแพ้ท้องอยากแต่จะไปวัดอยากแต่จะไปทำบุญอยากแต่จะกราบพระไหว้พระถ้าหากว่าใครแพ้ท้องในลักษณะเช่นนี้ในตำรากล่าวชัดเลยว่าลูกที่จะเกิดมานั้นจะเป็นคนใจบุญใจกุศลแต่แม่บางคนพอเริ่มแพ้ท้องอยากจะกินเช่นเนื้อรู้อยากจะกินเช่นเนื้อพระอยากจะกินของดิบของข้าวคราวอย่างนี้เป็นต้นในตำรากล่าวไว้ว่าลูกที่จะเกิดมานั้นจะเป็นคนใจบาปหยาบช้านานาคนานี่แหละนาคหมอกล่าวให้นาคฟังพอเป็นสังเขปเท่านั้นเองนานาคเพื่อให้พ่อนาคได้รับทราบว่าแม่แพทองต่างๆกันพ่อนาคเอ้ยได้คุณพ่อของพ่อนาคคุณพ่อนาทีครับเอาใจคุณแม่เนาะตอนนั้นนะครับเนี่ยคุณแม่อยากจะกินอะไรล่ะครับคุณแม่ขวัญดาวคุณพ่อนาทีไปหามาให้ทุกสิ่งนะครับเขาบอกว่ายามที่คุณแม่แพ้ท้องเคยมีเหมือนกันครับถามคุณแม่ขวัญดาวหน่อยเขาบอกว่าบางคนนะครับหมอบอกก็บางคนไม่ใช่คุณแม่นะจิตใจไม่ค่อยดีครับแพ้ท้องดุคุณพ่อด่าคุณพ่อก็มีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยแต่ว่าคุณแม่ขวัญดาวไม่มีเนาะแบบนี้ไม่มีครับเนี่ยคุณพ่อนาทีก็เอาใจนะครับอยากกินสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีไปหาไม่มาไปซื้อเออพ่อนาคยามที่วิญญาณของนาคอาศัยอยู่ในอุทธรณ์ของคุณแม่พระอะไรตั้งหูพระอะไรตั้งตาฟังหมอณรงค์จะวิสัชนาให้นาคได้แจ้งกันในตอนนี้เดิมทีก็มีครัวนาเปรียบประดุจน้ำข้าวอลางเนื้อเข้ามาเจือจานแล้วก็เกิดเป็นก้อนมัชฌะมังสังเบื้องต้นก็จึงตั้งหน้าผาของคนเรานั้นขึ้นมาก่อนดวงเนตรทั้งสองเปรียบประหนึ่งว่าฟองไข่พระธรรมขันธ์เจ็ดคัมภีร์นิสัยท่านเป็นผู้ตั้งตาพระวิพังจึงตั้งมาให้เป็นหูทั้งสองพระธาตุประคับประคองก็จึงตั้งให้เป็นจมูกพระกายะได้พันผูกจึงตั้งให้เป็นปากมาพระมหาประธานรักษาซึ่งชีวิตนิสวาสพระวิสูตรพระวินัยผู้เปรืองปราดก็คอยรักษาลมยามที่ตัวของเราหายใจเข้าออกพระปรมัตถ์จัดบอกตั้งเป็นธาตุทั้งสี่ตามพระคาถาบาลีว่าอัจฉสุกัสสปแล้วก็เกิดปัญจะเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าห้าหน้าก็ทราบนะหน้าตอนนั้นเกิดปัญจสาขามาห้าแห่งเป็นขาเป็นแข้งเป็นมือเป็นเท้าแล้วก็เป็นตัวตนส่วนภายในของพ่อนามนก็เกิดมีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ตับไตหัวใจกระเพาะข้าวกระเพาะน้ำยังไม่ครบอาการ32นานานั่งยองยองอยู่ในท้องของพระมารดาพินนาเข้ากระดูกสันหลังกิโลมากังพังพืชหรือก็หุ้มห่อสายรกก็พันคอนั่งทับอาหารเก่าส่วนอาหารใหม่นั่นเล่าก็เพิ่มพูนทูลศีรษะของเราเข้าไว้
สองก่อนของเราจับสายรกใดก็คอยดื่มดูดอาหารที่พระมารดาได้รับประทานหวานเย็นเข้าไปพ่อก็ผ่องใสแล้วก็คลายเหตุตามไสยเพทประเพณีพ่อนาพ่อนาธวัชชัยถ้าแม้ว่าคุณแม่ขวัญดาวของพ่อนาที่นั่งอยู่ข้างหลังพ่อนาไม่รักตัวนาจริงนะนาอย่าหวังเลยครับที่ชีวิตของพ่อนาคจะลืมตาอ้าปากมองโลกมาได้บางทีบางคนนะครับบางคนทานยาเลือดยาร้อนเข้าไปลูกที่กำลังก่อร่างสร้างตัวอยู่ในท้องในครรภ์ของคุณแม่ถึงกับละลายเป็นผีตามสายโลหิตออกกันมาเสียบ้างก็มีนานากนะไม่ได้เกิดมาเป็นผู้เป็นคนเสียงบ้างก็มีละลายเป็นผีตามสายโลหิตของคุณแม่ออกมาแต่แม่ขวัญดาวของพ่อนาคคนนี้ไม่เคยเลยไม่เคยแตะต้องของเผ็ดของร้อนนะนะเมื่อคุณแม่รู้ว่าเริ่มตั้งท้องตั้งครรภ์คุณแม่ขวัญดาวก็เลือกทานเลือกกินสิ่งแต่มีค่าของอันใดที่เผ็ดๆร้อนๆคุณแม่ไม่แตะต้องเป็นอันขาดนะนาคนานี่แหละจงเห็นใจคุณแม่และเห็นใจคุณพ่อตรากตรำทำงานหนักหาเงินเอามาจุนเจือครอบครัวนั้นก็คือคุณพ่อให้คุณแม่ทำงานเบาๆครั้นว่าจะให้คุณแม่ทำงานหนักคุณพ่อก็เกรงว่าคุณแม่จะแทงลูกกันออกมาเป็นไงล่ะนะที่หมอได้กล่าวให้ฟังย่อยยามจะกินก็ต้องเลือกกินเลือกทานนะนาคนาถ้าแม่นมาดากินของเผ็ดร้อนลูกในอุทธรแทบเป็นพี่ทุรนทุรายอยู่ในครับพี่เหมือนดังอัคคีเผาผ่านตนจะลุกจะนั่งถ้าแม่พรั่งพลาดไปลื่นล้มฟาดกับถนนลูกอ่อนในท้องต้องวายชนซ้ำแม่อีกคนซ้ำแม่อีกคนต้องมรณานี่แม่ทูลหัวนี่แม่ทูลหัวถนอมตัวเข้าไว้ทารกข้างในจึงเป็นสุขาโตวันโตคืนใหญ่ขึ้นทุกคราพระกุศลาช่วยประคับประคองตัวพ่อนาคบุญมากแท้ๆตัวพ่อนาคบุญมากแท้ๆทั้งพ่อทั้งแม่หมดด้วยกันทั้งสองรู้ว่าพ่อนาคอาศัยอยู่ในท้องช่วยประคับประคองทุกวันคืนงานหนักเคยทำก็ต้องจำเว้นงานหนักแม่เคยทำก็ต้องจำเว้นแม่เคยเดินเล่นหัวใจระรื่นให้ของผิดร้อนแต่ก่อนเคยกลืนของผิดร้อนแต่ก่อนเคยกลืนมีท้องต้องฝืนเลือกกลืนเลือกกินยามจะนอนยามจะนอนอาวรณ์ไม่วายนอนคว่ำนอนงายไม่ได้ทั้งสิ้นแม่ต้องนอนตะแคงแม่ต้องนอนตะแคงเหมือนใครแกล้งอยู่ทิลพ่อนาคเอ่ยได้ยินโปรดจงเห็นใจพระมารดาพ่อนาคจะฟังแล้วนึกให้ตรึกตรองดูนาคจะรู้คุณบิดามารดาพอได้สี่เดือนดูเหมือนว่านานแม่คอยนับวันเคยจะเว้นพอตอ
องเริ่มแก่แม่ก็ยิ่งอยากกินนะขัดข้องรำเค็ญไปทุกโมงยามพอเดือนที่ห้าผ่านมาใหม่ๆท้องแม่ก็ใหญ่ใครๆก็ถามว่าจะคลอดเมื่อไรถามไทยไปตามที่รู้จักนามก็ถามทักทายแต่พอพร้อยเครื่องมาเดือนที่เจ็ดเด็กทารกก็เริ่มเคลื่อนไหวทั้งดิ้นทั้งดันและทุกวันไม่ไหวแม่ไม่สบายท้องใสระบมแม่แสนจะทุกข์แม่แสนจะยากแสนลำบากจนสาสมพ่อนาคเอ๋ยฟังหน่อยนาคเอ๋ยฟังหน่อยอย่าใจลอยล่องลมจงฟังคำผมอย่าพันรณาพอได้แปดเดือนปวดเตือนใจตนและผู้หญิงทุกคนไม่ค่อยมั่นคงให้รังเรหันหัวใจวันพวงกลัวจะปลดปลงชีวิตวายปานแม่แสนจะทุกยามที่ลูกจะคลอดแม่แสนจะทุกยามที่ลูกคลอดแม่กลัวไม่รอดนะพ่อยอดสงสารพอได้9เดือนแม่ปวดเตือนบ่อยๆแม่เจ็บปวดท้องน้อยปวดท้วงปวดทีปวดไปทั่วร่างกายแม่ปวดใจไม่ดีลมกามชวาทก็ผ่านพาดเส้นเอ็นที่รัดก็ย่อย่อนลมตีประดังในขับพังแม่แคร่นครอนพ่อนาคก็ย้อนกลับหัวลงเหมือนมีใครมาฉุดกระชากทวารดูแลกรานเป็นผุยพองแม่เจ็บปวดรวดร้าวทั่วทั้งองค์แม่แทบวายชีวงเมื่อลูกอยู่ไหนข้าพาสาสงสารแต่แม่เนื้อทองแม่ก็ร้องครวญครางน้ำตาไหลรั่งออกมาล้นปรีกระเสือกระสนทนทุกทวีพระชนนีแม่ก็โศกโศกาปวดท้องเอ้ยร้องครวญครางจะหาใครมาหนุนหลังนี้
ความเจ็บความปวดให้กับคุณแม่แล้วนะพ่อนาถวัตชัยเมื่อคุณแม่อุ้มท้องมาครบ9เดือนความเจ็บความปวดก็มาเยือนคุณแม่ในตอนนี้ความเจ็บปวดเสียเต็มทีครั้นมารดาจะทำอย่างไรกันเล่านะคลอดที่บ้านญาติบ้านใกล้เรือนเคียงมานั่งเต็มเรือนเลยนะแต่ไม่มีใครช่วยคุณแม่เจ็บปวดได้แม้แต่คนเดียวเจ็บคนเดียวปวดคนเดียวนั่นเองคุณแม่ของเราจงเห็นใจคุณแม่ไม่มีใครช่วยแม่เราได้เลยครั้นมารดาจะทำอย่างไรกันเล่านะไปซะแล้วแม่ใหญ่ตอนนี้ปวดให้หายว่างั้นครับหายปวดไปซะแล้วเมื่อกี้ปวดท่วงนึกว่าจะคลอดยังไม่ถึงเวลาคลอดเลยครับเนี่ยคุณยายยายพี่สาวหมอณรงค์ทำไงครับเนี่ยต้องไปตามหมอตำเยมาเสียก่อนกระมังไปตามหมอตำเยมาทำคลอดเสียกระมังครับเนี่ยปวดท้องครั้งแรกเขาเรียกว่าปวดเตือนหนานากหนายังไม่ถึงเวลาคลอดเมื่อคุณพ่อเห็นคุณแม่ปวดท้องก็รีบกุรีกุจอสิครับตอนนั้นนะครับถ้าหากว่าคุณพ่ออยู่ที่บ้านเมื่อคุณแม่ปวดท้องก็ดีหน่อยครับได้ไปตามหมอให้แต่บางทีบางครั้งบางคนไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดก็มีครับเนี่ยคุณแม่ปวดท้องจะคลอดลูกเหลียวหามองหน้าสามีก็ไม่เห็นมีอย่างนี้เป็นต้นแล้วเหนื่อยครับเนี่ยดังนั้นคุณพ่อนาทีอยู่บ้านไหมวันนั้นนะครับวันไม่อยู่ไปทำงานที่ต่างจังหวัดไปโน่นเลยครับเนี่ยบอกว่าไปทำงานครับเนี่ยดังนั้นคุณแม่ก็ปวดท้องคนเดียวใครจะไปตามหมอตำแยให้ล่ะครับเนี่ยว่าไงครับพยักหน้าไปตามหมอตำแยให้ไหมเอาล่ะครับพูดแบบสมัยโบราณหรือว่ากล่าวให้นาคฟังแบบสมัยโบราณอาศัยหมอตำแยที่บ้านทำคลอดแต่ว่าสมัยนี้หนานางน้ำเนี่ยตัวนางนี่แหละครับคลอดก็ไปคลอดที่โรงพยาบาลเพราะว่าสมัยนี้นะครับมันทันสมัยนะครับโรงพยาบาลสถานีอนามัยมีเยอะไม่เหมือนสมัยก่อนลูกจะเกิดนะครับแม่จะคลอดลูกต้องไปตามหมอตำแยมาทำคลอดที่บ้าน
บางทีคุณแม่ปวดท้องยามค่ำมืดดึกดื่นเที่ยงคืนก็ดีพ่อก็จะต้องออกเดินทางไปตามหมอตำเยนะนาคนะแต่ว่าพ่อนาคนี้นะครับไปที่โรงญาติก็พาคุณแม่ไปโรงพยาบาลไปคลอดที่โรงพยาบาลนะนะแม่เจ็บคนเดียวปวดคนเดียวไม่มีใครช่วยคุณแม่เจ็บปวดได้เลยนะนาคนะกว่าจะคลอดตัวพ่อนาคออกมานี้ความลำบากหรือก็ยิ่งยวดมารดาแสนจะเจ็บปวดอยู่เต็มประดาเปรียบเหมือนใครเอาพระเข้ามาผ่าในดวงจิตเปรียบเหมือนใครเอายาพิษเข้ามาติดในดวงใจมารดาแสนจะให้กระสับกระสนกระวนกระวายดูก็น่าเวทนาพระมารดาปวดท้องปวดท้องร้องครวญครางจะหาใครมานุ่นหลังในครั้งนี้แม่จิบคนเดียวปวดคนเดียวหน้าหน้าดังที่หมอร้องเลื้อลำพันให้หน้าฟังพอเป็นสังเกตแม่จิบคนเดียวปวดคนเดียวหน้าหน้าเอ้ยแม่ปวดท้องทนไม่ไหวทนไม่ไหวใจไม่ดีแม่แทบจะวายชีวีต้องอาศัยบุญนานาคนมีบุญคลอดง่ายไม่มีบุญคลอดยากนานาเอ๋ยจงเห็นใจคุณแม่ให้มากๆตอนนี้พอได้เลิกงามยามปลอดยามปลอดแม่คลอดลูกยาเห็นเป็นชายโสภาน่ารักเสียนี่กระไรพอได้เลิกงามยามปลอดอยู่ไม่ไหวนานาคนะเมื่อทารกกลับหัวลงมาได้เลิกงามยามปลอดตัวของพ่อนาควัดชัยก็คลอดกันออกมาเป็นลูกผู้ชายว่างั้นนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ให้พูดกับทารกที่คลอดใหม่ว่าน่าเกลียดน่าชังว่างั้นคลอดออกมาแล้วเป็นลูกผู้ชาย
บรรจงศีลครับแปลกคลอดง่ายวันนี้คลอดง่ายครับครับแต่ทำไมทารกไม่ยอมร้องให้แล้วครับเนี่ยสงสัยว่านาคเป็นใบหรือเปล่าครับเนี่ยวันนี้เป็นใบแน่เอ๊ะทำไงมีวิธีแก้ไหมมีวิธีแก้ไม่ยากครับคุณหมอครับทำไงครับหาแบงค์ร้อยเก่าๆมาตบปากหมอปี่สักใบครับโอ้โหถ้าวันนี้ไม่มีแบงค์ร้อยเก่าๆสงสัยว่านาคเป็นใบแน่วันนี้เป็นใบแน่ใบแน่โอ้เอไม่อยากให้ลูกเป็นใบแต่ว่าพ่อนาคไม่เป็นใบออกมาแล้วได้แล้วเอาตอนนี้ตบปากไปแล้วครับหมอปีเบ่งรอยเก่าร้องไม่หยุดอีกละมั่งครับเนี่ยโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วสงสัยได้ทั้งร้อยหมาร้องไม่หยุดอีกแล้วครับพ่อนาควันนี้ร้องไม่ยอมหยุดเลยครับเนี่ยมีวิธีแก้ไม่ยากหาแบงค์ยี่สิบมาตบปากครับวันนี้งั้นไปบวชไม่ได้แน่นอนเลยเอาแล้วเฮ้ดูน้ำใจคุณแม่พ่อนาคครับวันนี้โอ้ใจดีครับวันนี้ได้ข่าวแม่พ่อนาคใจดีมาแล้วครับแบงค์20อะไรนะโอ้ขอบคุณครับผักหวานนะหมอปีเอาละครับก็เล็กๆน้อยๆนะครับคลอดออกมาแล้วพ่อนาคพูดได้ไม่เป็นใบนะครับเนี่ยเมื่อพ่อนาคคลอดออกมาเป็นลูกผู้ชายนางพดุงครรภ์และแม่หมอตำเยกแกก็บอกว่าคลอดมาแล้วเอาเส้นได้มาเอาเส้นได้เข้ามาผูกมัดสายสะดือให้แน่นแล้วก็จึงตัดสายสะดือให้ขาดเด็ดกระเด็นไปเสียจากกันต่อจากนั้นไม่แปรผันจับตัวไปอาบน้ำอุ่นฉุนกายาทาด้วยแป้งทาด้วยแป้งหงครับเนี่ยไม่ใช่แป้งทาด้วยแป้งขมิ้นสดไม่ต้องซื้อแล้วครับทาด้วยแป้งขมิ้นสดชโลมรสเสบุราคีพ่อเอี่ยมดิบดีนำทารกน้อยไปวางบนผ้าอ่อนๆยกล่อนขึ้น3รอบบอกว่า3วันเป็นลูกผี4วันก็ขอให้เป็นลูกคนลูกเต้าเหล่าใครมารับเอาไปเถิดหนาฝ่าญาติกาหรือว่าปู่ย่าตายายก็เอาเส้นได้มาผูกข้อไม้ข้อมือรับมิ่งชิงขวัญบอกว่าลูกฉันหลานฉันนั่นเองให้เลี้ยงง่ายๆนะลูกหนาหลานหนาให้โตวันโตคืนพอโตใหญ่ใจกล้าแล้วได้บรรพชาโปรดพระบิดาพระมารดาคำอวยชัยให้ศีลให้พรของปู่ย่าตายายวันเราเกิดนะพ่อนาคทวัชชัยคือพรอันศักดิ์สิทธิ์เขาว่าอย่างนั้นนะครับถ้าหากว่าใครมีบุญอยู่ได้บวชให้กับคุณพ่อคุณแม่ดังเช่นพ่อนาคนี้เป็นคนมีบุญนะนาคแต่ถ้าหากว่าคนไม่มีบุญนะนาคเกิดมาได้9วัน10วันตายเสียบ้างก็มีบางรายโตใหญ่พอจะบวชให้พ่อให้แม่ได้อยู่แล้วบางคนยังมารับอุบัติเหตุเสียชีวิตตายไปเสียบ้างก็มีนี่แหละนะดังนั้นคำอวยชัยให้ศีลให้พรของปู่ย่าตายายวันที่เราเกิดเขาเรียกว่าเป็นพรอันศักดิ์สิทธิ์คนมีบุญได้บวชให้กับคุณพ่อคุณแม่ดังเช่นพ่อนาคทวัชชัยในวันนี้นาคหนาเอาคลอดกันออกมาแล้วตัดสายสะดือแล้วครับแม่พักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลไม่เกิน3วันนะครับแข็งแรงดีตัวพ่อนาคก็ไม่เหลืองหมอก็จึงอนุญาตให้คุณพ่อพาคุณแม่กลับบ้านแม่ก็มาอยู่ไฟชุดที่บ้านมาอยู่ไฟฟืนที่บ้านบางคนก็ให้หมอฉีดยาแทนการอยู่ไฟกันซะบ้างก็มีเอ้า
บรรจงศีลขึ้นให้หมอหน่อยเร็วแม่อยู่ในเรือนไฟสักแหล่ครับเนี่ยกว่าจะ20ปีมาถึงที่หมายกว่าพ่อนาคจะได้มาบรรพชาตั้งแต่เป็นทารกหัวตกถึงฟ้าตั้งแต่เป็นทารกหัวตกถึงฟ้าโยนความลำบากให้กับมารดาแม่ต้องเอ็นกายอังต้องเอ็นกายอังนอนย่างกายาอย่างน้อยนั้นนะตั้ง10กว่าวันเปลี่ยนไฟฟืนมาอยู่ไฟชุดจะเปลี่ยนไฟฟืนมาอยู่ไฟชุดลำบากที่บุตรเมื่อคลอดที่บ้านไฟร้อนสุมรนไฟร้อนสุมรนแม่ต้องทนกัดฟันบ่น่าสงสารเสียนี่กะไรโอ้อกของคุณใครเหมือนบางคนก็ตั้งครึ่งเดือนถึงจะได้ออกไฟต้องทิ้งไฟเผาแม่ต้องทิ้งไฟเผาเพราะเราใช่ไหมจะลืมไม่ได้หน้าคุณมารดาแม่ถ้าน้อมกล่อมเกลี้ยงถ้าน้อมกล่อมเกลี้ยงแม่ต้องเลี้ยงลูกอ่อนถึงว่าลูกจะอ่อนไม่เอื้อมระอาอุตส่าห์ฟูมฟักอุตส่าห์ฟูมฟักอกปากรักษาชื่นหูชื่นตาก็เพราะลูกตนแม่รักลูกตัวทูลหัวทูลเกล้าแม่รักลูกตัวทูลหัวทูลเกล้าอาบน้ำป้อนข้าววันละสามหนถึงจะเหนื่อยจะยากลำบากลำบนแม่ไม่เคยบ่นลูกเลยสักคำยิ่งลูกร้องไห้ไม่ได้ผ่อนได้พักยกลูกวางบนตักแต่เช้ายันค่ำขึ้นชื่อว่างานขึ้นชื่อว่างานไม่เป็นอันได้ทำแม่ให้ยาหยาบหาเลี้ยงลูกยาเอาลูกใส่เปรเป็นห่วงนักห่วงนาต้องนั่งหน้าดิ้วคนหิวข้าวปลาก็เพราะลูกยาไม่ยอมหลับนอนแม่ไม่อาจเข้าครัวไปยกสำรับแม่ไม่อาจเข้าครัวไปยกสำรับรอให้งามทรัพย์เจ้าหลับเสียก่อนแม่นั่งไกวเปรพอนั่งไกวเปรกล่อมเฮให้ลูกนอนก็ร้องเป็นกรอนสักวาว่าชาชาพญาหมว่าชาชาพญาหงปีอ่อนล่อนลงเข้าในดงชบาพอเห็นลูกแม่ม่อยหลับเห็นลูกแม่เจ้าเผลอม่อยหลับแม่รีบยกสำรับกับข้าวออกมาบางครั้งปุ่มข้าวไม่ทันถึงท้องบางครั้งปุ่มข้าวไม่ทันถึงท้องได้ยินเสียงลูกร้องทิ้งชามข้าวมาเพราะรักลูกมากเพร
ปรย์แม่ก็นั่งเหกไกวถึงเวลาลูกชายอยากจะนอนแล้วครับเนี่ยออกจากการอยู่ไฟมาได้ประมาณเดือนครึ่งเดือนก็ดีนะครับเนี่ยตอนนั้นลูกอยากจะนอนหลับแม่จะเข้าครัวหุงหาอาหารก็เลยยกลูกใส่เปรกล่อมให้ลูกได้นอนหลับว่าเอพ่อนาทีจำได้ไหมครั้งพ่อนาคทวัชชัยน้อยๆคุณพ่อซื้อเปรไหมถ้าหากว่าซื้อเปรให้ลูกหลับตอนนี้คุณพ่อก็ต้องซื้อเปรให้ลูกนอนเหมือนกันว่างั้นนะครับเนี่ยพยักหน้าแล้วครับบอกว่าเคยซื้อเคยซื้อว่างั้นเอาละครับนาคเอ้ยหมอก็กล่าวเป็นพอเป็นพิธีด้วยเป็นสังเขปนะนาคอ้าวไปไหนครับเนี่ยคุณพ่อหมอแกล้งนะครับเนี่ยใจดีแท้ๆครับใจดีจริงๆครับเนี่ยน้ำใจคุณพ่อรักลูกมากนะครับซื้อเปรให้ลูกนอนนะครับจะได้กล่อมให้ลูกนอนหลับกันเสียทีตอนนี้เวลาก็สายพอสมควรแล้วนอนถึงนะลูกนะอีเอาเพลงอะไรดีแล้วครับวันนี้กล่อมลูกนอนนะปัญจงยังนึกเพลงไม่ออกเลยครับเนี่ยเสียงก็ใหญ่นะครับเพราะว่าหายใจทางปากหวัดเล่นงานหมออยู่นะครับช่วงนี้เอาละนาคยกอดีตการที่ผ่านมาเมื่อครั้งพ่อนาคตัวน้อยๆทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่เคยกล่อมเคยเลี้ยงเคยจับสายเปรไกวไปไกวมาอีกล่อมลูกนอนเปรโอระเหฟังแม่กล่อมให้ลูกนอนโอ้บังออนอย่าร้องไห้กวนรักเจ้าเนื้อนวลรักเจ้านั้นเนื้อสิ่งใดถึงจะทุกข์ทนแม่ก็ไม่สนอะไรให้ลูกรักจงหลับไปลิ้นยุงเหลือปลายจะพัดวีพัดโบกทุกทีรักสุดฤดีคือเจ้าเหทนอมจอมกล่าวให้เจ้านอนขวัญเอ่ยขวัญอ่อนนอนเถิดนะลูกจงนอนขวัญเอ่ยขวัญอ่อนอย่าร้องอ่อนแม่อดีตนานาทวัชชัยย้อนอดีตพ่อนาคไปเมื่อ20ปีที่ผ่านมาโน้นเคยนอนเปรนี่คือเสียงรำพันจากหมอนรงค์แทนคุณแม่ของพ่อนาคร้องกล่อมให้ลูกนอนนานาคนาเอกว้างใหญ่เหลือที่จะพันรนาสิ่งมีค่ามากมายอนันต์เพชรพลอยร้อยพันไม่
ไม่เท่าจอมขวัญแม่เลยถึงใครเขาชังแม่ก็ยังหวังชื่นเชยโอ้ลูกรักพ่อนาคเอ๋ยรักใครไม่เคยจะชิดชมรักสุดพิรมเฝ้าเชยชมแต่เจ้าจะคอยเฝ้าคุ้มครองไทยมิยอมห่างไกลไม่จากไปไหนลูกเอ๋ยมิยอมห่างไกลไม่จากไปไหนลูกเอ๋ยนี่แหละนะน้ำใจของคุณแม่ขวัญดาวของพ่อนาไม่ไกลเปเลยนะนาคนะนั่งอยู่ข้างๆเปรจับสายเปรไกวไปไกวมาปากก็ร้องกล่อมลูกว่าเอนี่แหละนะหมอยกอดีตให้หน้าฟังหน้าหน้าเอ๋ยพ่อนาคธวัชชัยจริงๆแล้วนะนาคคุณแม่กล่อมให้พ่อนาคหลับคนเดียวก็หลับแล้วแต่ว่าวันนี้ยามพ่อนาคจะบวชกันในตอนบ่ายวันนี้ในตอนนี้เวลาทำขวัญก็จึงจะต้องร้องกล่อมแทนทั้งคุณพ่อแทนทั้งคุณแม่ให้นาคได้ฟังนะนาคนั่นคุณพ่อของพ่อนาคก็เช่นเดียวกันอยู่ข้างหลังพ่อนาคขวามือพ่อนาคเล็กน้อยนะนาคนะตอนที่พ่อนาคตัวเล็กก็ซื้อเปรยมาผูกให้ลูกได้หลับได้นอนสายสัมพันธ์สายใยสายใจของคุณพ่อของคุณแม่ที่มีต่อลูกนานาคนาท่านเอาสายสัมพันธ์มาร้อยเป็นสายเปรยสายใจให้ลูกได้นอนยังรักหน้ามนไม่มีเสื่อมใครได้แอบบุญกายสัญญาไม่นายไม่ทำลายเนื้อนวลูกน้องลูกอย่าอดอย่ากลัวพ่อไม่มีเปรยวนที่จะมาอย่าโศกอะไรขอเพียงขวัญใจจงได้หลับนอนพ่อจะเอาสายใหญ่ใจมาสานเปรให้กล่อมขวัญ
ยให้ลูกนอนสวดมนต์อ้อนวอนคุ้มครองขวัญนอนให้ลูกนอนฝันดีเธอลูกน ลูกอย่าอ้อนอย่ากลัวพ่อไม่มีที่จะมาแกว้งไกวให้ลูกนอนเถิดนะโอ้ลูกจ๋าจะให้กล่อมไปใหญ่อย่าโศกอะไรขอเพียงขวัญใจจงได้หลับนอนมาสานเปรให้กรอบขวัญใจให้ลูกนอนสวดมนต์อ้อนวอนคุ้มครองขวัญนอนให้ลูกนอนฝันอะไรสวยตลอดปีถึงมีลูกสองเธอนี่ก็ยังสวยเธอสวมเสื้อคอยุ้ยแต่งทรงผมเฝ้าแอบชมเมียเขาเพลินเดินเมอเรานั้นเหมือนคนเซอร์เจอเศรษฐีกิริเมื่อเดินควงพวกทั้งปวงให้คู่เราไม่กี่รักรวนรีพันแปลคนดีก็ไม่ได้ชมรักใครโดนต้มลวงซะแทบหมดตัวจึงต้องนั่งเวียนหัวโอ้อับเฉาที่ชอบเราอายุคราวคุณแม่สวยเหลือทนคนแก่มาแอบรักกันได้ได้ไม่ดีแล้วที่ดีไม่ได้จะทำชะไหนช้ำดวงใจจริงจริงรักที่หลอกลวงฟื้นใจไม่ห่วงพอแล้วเรื่องผู้หญิงความรักตัดใจทิ้งตัดอะไรอยู่มันไปทนช้ำใจทนเศร้าลืมแล้วลืมเรื่องเก่าใครไม่รักเราแน่โอ้ผู้หญิงที่รักนักจริงคือแม่แน่นอนเพียงแค่รักของแม่ชื่นใจผู้หญิงน่ะนาคนาที่รักพ่อนาคจริงคือคุณแม่ขวัญดาวของนาคนั่นเองรักแท้นะครับไม่มีสีแซงแกล้งมารยาคือรักอันบริสุทธิ์คือรักของคุณแม่น่ะนาคนาพอกันทีรักที่หลอกลวงพอกันทีรักที่หลอกลวง
ฝืนใจไม่ห่วงพอแล้วเรื่องผู้หญิงความรักตัดใจทิ้งตัดอะไรอยู่มันไปทนช้ำใจทนเศร้าลืมแล้วลืมเรื่องเก่าใครไม่รักเราแน่โอ้ผู้หญิงที่รักเราจริงคือแม่แน่นอนเพียงแค่รักของแม่ชื่นใจพ่อนาลูกผู้หญิงที่รักเราจริงก็คือคุณแม่นั่นเองนะนาคนะรักของคุณพ่อรักของคุณแม่เป็นรักแท้อันบริสุทธิ์ไม่มีสีแสงแกล้งมารยาคนอื่นปากบอกว่ารักเราใจจะรักเราจริงหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่นะนาแม้แต่ปากของคุณพ่อของคุณแม่จะบอกว่าเกลียดลูกแต่ว่าใจรักลูกเต็มเปี่ยมเลยนะนาคนะขอให้พ่อนาคนี้นะครับฟังที่หมอณรงค์ช่างฮิรัญมาบรรยายหรือมาพรรณนาให้นาคฟังแบบย่อๆพอเป็นสังเขปนะนาคดังนั้นพ่อนาคก็หลับลงไปในตอนนั้นตอนพ่อนาคหลับลงไปแล้วคุณแม่ก็เข้าครัวหุงหาอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะนาคเฝ้าเลี้ยงเฝ้าถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงพ่อนาคกันมาอายุของพ่อนาคนาคาก็จึงเจริญเติบโตตามวัยตามวันเวลาพอที่จะศึกษาเล่าเรียนหนังสือได้พ่อแม่ก็นำลูกชายฝากโรงเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลแล้วนะครับพอ6ขวบ7ขวบก็ได้เข้าโรงเรียนชั้นประถมป.นาคก็เรียนจบจากชั้นประถมป.แล้วพ่อกับแม่นี้ก็อยากให้ลูกได้เรียนสูงๆนะครับส่งเสียให้ลูกนั้นนะครับเรียนชั้นมัธยมนะนาหน้าก็ตั้งใจเรียนดีเป็นลูกที่ดีไม่เกนะครับตั้งใจเรียนจนจบมัธยมนะหน้าก็ยังไปต่อวิทยาลัยนะหน้านี่แหละหน้าดังนั้นปริญญาตรีหรือว่าใบปริญญาตรีของพ่อหน้าการันตีได้เลยว่าหน้าเป็นลูกที่ดีถ้าหากว่าหน้าไม่เป็นลูกที่ดีไม่ตั้งใจเรียนนะหน้าไม่ได้หรอกนะครับบางคนเรียนกันมาไม่สำเร็จครับนี่ดังนั้นใบปริญญาตรีการันตีนาคได้ว่าเป็นลูกที่ดีของพ่อเป็นลูกที่ดีของแม่ตั้งใจเรียนนะนาคนะขออภัยนะครับบางครั้งบางตอนหมอก็ขาดจังหวะขาดช่วงเหมือนกันนะครับเพราะว่าหวัดจริงๆครับหายใจทางปากในวันนี้ดังนั้นนะนาคเมื่อพ่อนาคตั้งใจเรียนจึงเรียนสำเร็จออกมานะนาคนาคเอ๋ยพ่อกับแม่ส่งเสียให้นาคเรียนกันมาหมดเงินหลายแสนเลยนะนาคแต่ว่าไม่เสียเงินฟรีครับตั้งใจเรียนก็จึงเรียนสำเร็จแล้วก็ตอนนี้ก็มีงานทำแล้วนะนาคนานี่พ่อแม่ก็หมดห่วงไปอีกเปราะหนึ่งแล้วนะนาคดังนั้นในวันข้างหน้านะครับก็ยังจะมีนะครับงานมงคลของนาคอีกหนึ่งงานครับเนี่ยเมื่อบวชแล้วครับเนี่ยวันนี้เป็นวันบวชมงคลใหญ่นะนาคนะที่หมอบอกว่าวันข้างหน้าไม่แน่อาจจะมีนะไม่ช้าหรือเร็วเท่านั้นเองครับเนี่ยงานตอนที่พ่อนาคจะไปได้ภรรยาไงละนาคงานมงคลของนาคอีกงานหนึ่งข้างหน้าโน้นนะนาคเอ๋ยแต่เรายังไม่พูดถึงนะครับนาคเป็นลูกที่ดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพ่อแม่ว่านอนสอนง่ายนะครับไม่ดื้อไม่รั้นนะครับไม่เป็นคนเกเรเกเรและไม่เป็นคนติดยาบ้ายามาอย่างนี้เป็นต้นนะนาคแสดงว่านาคครบเพื่อนดีเขาบอกว่าถ้าหากว่าเราจะครบเพื่อนนะนาคนะครบเพื่อนเกก็เกเรครบเพื่อนเรียนก็ตั้งใจเรียนนะครับครบอย่างไรได้อย่างนั้นนะนาดังนั้นก็ขอให้พ่อนาจงเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อของคุณแม่กันสืบต่อไปนะนาทำให้คุณพ่อคุณแม่นะครับชื่นใจอย่างนี้แหละนา
อย่าไปทำให้คุณพ่อคุณแม่ผิดหวังเหมือนกับคนอื่นนะนาคนาคจงทำให้คุณพ่อคุณแม่นี้มีแต่รอยยิ้มนะครับชื่นใจนะครับในตัวของลูกลูกเกิดมานะนาคนะจะต้องเป็นลูกที่ดีนะครับต้องเป็นลูกที่เลิศกว่าพ่อเลิศกว่าแม่นะครับลูกนี้มีด้วยกันตั้งหลายลูกนะนาคนะหมอจะบอกให้ฟังนะครับจะกล่าวให้หน้าฟังย่อๆลูกลอกลูกลากนี่ไม่ดีเลยครับนะครับบางคนลูกปอกลอกพ่อแม่ไปจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วลูกลากก็หมายความว่าบางทีลากพ่อแม่ขึ้นโรงขึ้นศาลอย่างนี้เป็นต้นนากมีตั้งหลายอย่างครับลูกที่ไม่ดีนะนากนะลูกลอกลูกเลิกลูกลากนาคจงเป็นลูกที่ดีนะพ่อนาคธวัชชัยดังที่พ่อนาคเป็นมาอยู่แล้วนะครับเป็นลูกที่ดีมีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ขอให้พ่อนาคเป็นลูกเลี้ยงนะนาคนะลูกเลี้ยงและลูกรักนะนาคจงเป็นลูกสองลูกนี้ต่อไปนะนาคลูกเลี้ยงของหมอณรงค์ที่กล่าวให้นาคฟังไม่ใช่ว่าเป็นลูกติดพ่อติดแม่มาอย่างนี้นะนาคนะไม่ใช่นะครับลูกเลี้ยงของหมอณรงค์หมายความว่าเมื่อพ่อแม่เลี้ยงเรามาแล้วในวันข้างหน้ายามพ่อแม่แก่ชรากันไปในวันข้างหน้าเราก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่างนี้เป็นต้นนะนาคนี่ลูกเลี้ยงลูกรักพ่อรักแม่ก็จงรักกตัญญูต่อพ่อต่อแม่กันเข้าไว้เถิดเลิศนักเพื่อศักดิ์ศรีคุณพ่อคุณแม่สอนสั่งเพื่อหวังดีอย่ารอรีเรรวนควรจดจำใส่ใจพระคุณของพ่อพระคุณของแม่หมอณรงค์ช่างฮิรันคนนี้ไม่ทราบว่าจะเอาอะไรมาเปรียบให้นาคฟังได้หมดได้สิ้นนะนาคนะจะยกเอาภูเขาเอาทะเลนะครับก็ยังไม่เท่าน้ำใจของพ่อน้ำใจของคุณแม่ที่มีต่อลูกนะนาคดังนั้นพ่อกับแม่นะครับดีแท้ต่อลูกทุกคนลูกที่ดีก็จงแสวงหาแต่ความดีๆเป็นลูกที่ดีกตัญญูต่อพ่อต่อแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่รักพ่อรักแม่รักวงศาคณาญาติว่ารักพี่รักน้องอย่างนี้เป็นต้นนะนาคเอ๋ยขอให้พ่อนาคนี้ทำต่อไปเช่นพ่อนาคทำอยู่ในตอนนี้เป็นลูกที่ดีแล้วนะครับดังนั้นทางโลกหมอจะไม่สอนพ่อนาคไปมากเพราะว่านาคเรียนสูงแล้วนาคครับดังนั้นหมอก็จะเน้นไปในทางธรรมนะนาคก็ขอให้พ่อนาคมีความกตัญญูต่อคุณพ่อต่อคุณแม่นะครับเคารพกราบไหว้คุณพ่อกราบไหว้คุณแม่กันเข้าไว้เถิดเลิศนักเพื่อศักดิ์ศรีคุณพ่อคุณแม่สอนสั่งเพื่อหวังดีอย่ารอรีเรรวนเราควรจดจำใส่ใจพระคุณของพ่อพระคุณของแม่ดีแท้นะครับฉะนั้นเรามาวันทามาบูชาคุณพ่อคุณแม่ก่อนที่นาคจะบวชจะดีกว่านะนาคบ่ายวันนี้แล้วพ่อนาคจะได้บวชทดแทนพระคุณพ่อแม่บ่ายวันนี้พ่อนาคจะได้ห่มผ้ากาสาวพัดที่ตั้งอยู่บนโต๊ะเหลืองอารามสวยงามนะนาคดังนั้นในตอนเย็นหลังจากนาคบวชเป็นพระไปแล้วครองผ้ากาสาวพัดแล้วคนที่นั่งข้างหลังพ่อนาคคือคุณพ่อคือคุณแม่ท่านยกมือไหว้กราบไหว้ลูกเลยนาคลูกพระนะนาคดังนั้นตอนนี้นาคยังเป็นนาคอยู่มาบูชามาวันทาคุณพ่อคุณแม่กันจะดีกว่าเนาะนาคเนาะเอานะฮะจับซองดอกไม้ธูปเทียนขึ้นประนมมือแล้วก็ให้พ่อนาคหันหน้าไปหาคุณพ่อคุณแม่ทั้งโน้นเลยนะนาคให้คุณพ่อกับคุณแม่นั่งชิดกันอย่างนั้นแหละครับพ่อนาคก็นั่งพับเพียบลงไปอย่านั่งทับเท้าทับส้นนะนาคนะนั่งพับเพียบกันลงไปคุณพ่อกระเถิบไปหาคุณแม่สักหน่อยก็ได้ครับให้ชิดเลยนาคเอาเข่าขวาชนคุณแม่เข่าซ้ายชนคุณพ่อนะนาคนะเอาล่ะครับป
ประนมซองดอกไม้ธูปเทียนไว้ในมือนาคจะได้บูชาได้วันทาคุณพ่อคุณแม่กันแล้วน้อยนักนะนาคนะถ้าหากว่านาคไม่ได้บวชก็จะไม่มีโอกาสได้ทำแบบนี้นะนาคน้อยคนครับถ้าหากว่าไม่ได้บวชดังนั้นพ่อนาคได้บวชเขาหาหมอมาทำขวัญนาคก็จึงมากล่าวให้นาคฟังคุณพ่อครับคุณแม่ครับประนมมือรับพ่อนาคด้วยนาคเอ้ยสองคนนี้นะนาคเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของนาคเลยแล้วครับเป็นทั้งคุณพ่อเป็นทั้งคุณแม่เป็นทั้งเพื่อนพ่อนาคก็ได้เป็นทาสของพ่อนาคก็เคยเป็นมาแล้วคุณพ่อคุณแม่พ่อคนนี้เคยเป็นช้างให้นาคขี่หลังมาแล้วนะนะตอนพ่อนาคยังเล็กๆยังเป็นเด็กคุณพ่อคนนี้เคยเป็นม้าให้พ่อนาคขี่หลังขี่คอกันมาแล้วครับทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกนั่นเองตราตรำทำงานหนักจะเหน็ดเหนื่อยสักปานใดพ่อไม่เคยย่อไม่เคยท้อเพื่อลูกเพื่อครอบครัวนั่นเองพอลูกจะขอบูชาคุณพ่อคุณแม่ของคุณพ่อหรือคุณแม่สำคัญแท้จริงอย่านิ่งเฉยรักใดๆก็ยังไม่แท้เท่าพ่อแม่เลยเพราะไม่เคยกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงลูกมาเมื่อขาดพ่อขาดแม่คงวอดวายมาลัยสูญไม่มีบุญได้พบชาติศาสนาเป็นบุญคุณที่ทุนจากพ่อแม่มาอันบิดรมารดานี่หรือคือพระเจ้าของเราจริงพระคุณพ่อกว้างใหญ่สดใสกว้างช่วยนำทางชีวิตให้ติดพ้นดวงใจแม่กว้างใหญ่ดุจสายชนทั่วสากลมิได้เปรียบเทียบได้เลยพระคุณแม่กว้างกว่ามหาสมุทรบริสุทธิ์เลิศล้ำคำเฉลยสุดจะหาได้เทียบมาเปรียบเปรยสุดจะเอ่ยพรรณนายกฟ้าดินช่วง9เดือนแม่อุ้มท้องต้องลำบากยอมอดอยากเพื่อลูกทุกสิ่งสิ้นทั้งของเปรี้ยวของหวานงดการกินเพื่อชีวิตลูกอยู่รอดอย่างปลอดภัยพ่อมีพระคุณอันสูงยิ่งแม่เป็นหญิงเลี้ยงลูกมาจนใหญ่แม่ลำบากยากเย็นยิ่งกว่าใครพ่อแม่มีใจเหมือนแม่น้ำเจ้าพญาพ่อแม่ของเรานี้หรือคือธนาคารของปวงลูก
พ่อแม่ของเรานี้หรือคือธนาคารของปวงลูกแม่ชี้ถูกทางชีวิตควรคิดหาแม่เป็นผู้ดีล้วนลูกควรบูชาขอวันทาพระคุณพ่อแม่แด่ดวงใจขอบูชาคุณพ่อแม่แด่ดวงใจพ่อนาคทวัชชัยมันมีอยู่หนึ่งวรรคหนึ่งตอนที่หมอร้องเป็นจังหวะให้นาคฟังเกรงว่านาคฟังแล้วจะคิดไม่ทันนะนะมันมีอยู่หนึ่งวรรคหนึ่งตอนด้วยกันหมอร้องว่าพ่อแม่ของเรานี่หรือคือธนาคารของปวงลูกทำไมมันแปลแบบไหนล่ะนะทำไมหมอจึงบอกว่าพ่อแม่คือธนาคารของปวงลูกธนาคารจริงๆตอนนี้นาคมีงานทำแล้วก็คงจะมีเงินฝากธนาคารจริงๆมาแล้วใช่ไหมถูกต้องแล้วนะเคยมีเงินฝากธนาคารจริงๆมาแล้วเมื่อพ่อนาคมีเงินฝากธนาคารจริงๆเวลานาคจะใช้เงินนาคก็จะต้องนำสมุดคู่มือไปเบิกไปถอนเงินจากธนาคารแต่บางคนฝากธนาคารในระบบ ATM ก็ไปกด ATM ได้แต่นาคต้องมีเงินไปฝากก่อนใช่ไหมครับธนาคารพ่อแม่นาคเคยมีเงินฝากพ่อฝากแม่หรือเปล่าหมอไม่ทราบแต่ว่าไปแบมือเบิกขอจากคุณพ่อขอจากคุณแม่ได้ทุกวันทุกเวลาเลยนะนาคนะธนาคารจริงๆวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไปเบิกไม่ได้แม้จะฝากในระบบ ATM ไปกดก็ดีบางทีเราไปกดตู้ ATM จะขึ้นแดงเลยครับขออภัยหยุดใช้ชั่วคราวเงินหมดตู้ก็มีเนี่ยนะแต่สำหรับพ่อแม่คือธนาคารของปวงลูกไม่มีวันหมดเบิกเมื่อไรกดเมื่อไรได้เมื่อนั้นจริงไหมครับนะเมื่อก่อนที่นาคยังไม่เคยมีเงินฝากยังไม่เคยมียังไม่ได้งานทำยังไม่มีเงินฝากธนาคารมีแต่แบมือขอจากพ่อขอจากคุณแม่ลูกขอเท่าไรก็ให้เนาะคุณพ่อเนาะเขาบอกว่ายกเว้นเดือนกับดาวเท่านั้นที่คุณพ่อคุณแม่หาให้ลูกไม่ได้นอกนั้นหาให้ลูกได้หมดเลยนะดังนั้นพ่อกับแม่หมอจึงเปรียบธนาคารของปวงลูกนะเคยขอสตังจากคุณแม่ขวัญดาวคุณแม่ขวัญดาวให้สตังพ่อนาคไปจะไปเที่ยวหรือไปเรียนก็ดีเคยเหลือมาคืนแม่สักบาทไหมไม่เหลือเลยให้ไปเท่าไรก็หมดเนาะนี่แหละนะแต่ท่านก็ไม่เคยทวงไม่เคยถามจริงไหมครับนะนี่แหละนะหมอจึงเปรียบพ่อแม่คือธนาคารของปวงลูกอย่างนี้นี่เองนะนาคนะเอาถามเลยนะครับตอนนี้ระหว่างคุณพ่อคุณแม่พ่อนาคเคยขอสตังค์จากใครมากกว่ากันครับเนี่ยสองคนขอแม่มากขอแม่มากกว่าคุณพ่อเนาะคุณพ่อเอามือลงก่อนเนาะหาเงินตัวเป็นเกลียวครับแต่ว่าลูกนั้นขอสตังค์จากคุณแม่มากกว่าคุณพ่อเพราะคุณพ่อได้สตังค์มาแล้วเอาให้แม่เก็บใช่ไหมเอานาคนั่งให้ตรงคุณแม่คนเดียวเลยครับเพราะว่านาคตอบหมอว่าขอสตางค์จากคุณแม่คุณพ่อก็เลยเอามือลงก่อนนะครับนั่งให้ชนคุณแม่เลยนะนาคนะตั้งหน่อยครับเนี่ยอย่างนี้ครับคุณแม่เอามือมาประกบมือพ่อนาคอย่างนั้นล่ะครับฟังนะพ่อนาคทวัชชัยขอสตางค์จากคุณแม่ขอไปเท่าไรก็ไม่เคยเหลือมาคืนแม่ท่านก็ไม่เคยถามไม่เคยทวงขอทีไรก็ให้ทุกทีตอนกลางคืนแม้แต่แม่เข้านอนแล้วจะไปเที่ยวยังไปปลุกแม่ขอแม่ก็ยังได้ใช่ไหมนะ
นี่แหละนะแม่มิเพียงแต่จะให้กำเนิดลูกจิตพันผูกเฝ้าถนอมเป็นจอมขวัญแม่มิเพียงแต่จะเลี้ยงให้ลูกใหญ่ได้เท่านั้นแม่สร้างสรรค์สร้างนิสัยให้ลูกเป็นคนดีคุณแม่ตื่นก่อนนอนทีหลังระวังลูกจิตพันผูกคอยระวังดังปักษียุงจะกินลิ้นจะกัดแม่คอยพัดวีบางทีแม่ไม่ได้หลับระงับเลยยามลูกป่วยใจแม่ป่วยด้วยกับลูกจิตพันผูกเศร้าหมองไม่ผ่องใสยามโรคลูกหายคลายคืนแม่ชื่นใจยิ้มละไมมองพักรักลูกยาแม้ว่าลูกจะเคยกระทำผิดต่อแม่ไปบ้างโปรดจงอโหสิกรรมให้กับลูกด้วยนะแม่นะลูกจะขอบูชาคุณแม่ขอวันทาคุณแม่พระคุณของแม่อยากแท้เปรียบปานแม่ทุกข์แม่ทรมานเฝ้าสงสารเลี้ยงเพียงคนเดียวจะหาใครนะจะมาเหมือนแม่ได้ไงควรเถิดทูลไว้เหนือใดๆพระคุณของแม่หากเพียรเลี้ยงลูกผิดถูกแม่สอนแม่รักลูกแกแน่นอนสู้เย็นร้อนเฝ้าเลี้ยงลูกแกความจนทนไว้ยังได้แม่แกไม่แคร์ใครเราจะแลดังแม่แกนั้นคงไม่มีลูกอยู่ในครันแม่นั้นลำบากครันยามตกฟากแม่ทนทุกข์ล้นทวีรวมดินรวมฟ้าจะหาตั้งแม่ไม่มีแม่เราผู้นี้ลูกนั้นมีแม่เพียงผู้เดียวแขวนเปรย์กล่อมแม่ยอมสู้ทนแม่รักลูกทุกคนสู้ดิ้นรนทุกตัวเป็นเกลียวคนเดียวเท่านี้เรามีแม่เพียงผู้เดียวใครเราจะเลี้ยวแม่ผู้เดียวแม่ของลูกเแม่ของลูกเอ๋ยวางซองดอกไม้ธูปเทียนไว้บนตักคุณแม่เลยนะกราบสวยๆ3ครั้งแบมือลงไปไม่ต้องถอยละหน้ากราบลงบนตักเลยช้าๆแบมือลงไป3ครั้งชื่นใจครับพอกราบครั้งที่3นะครับอย่าเพิ่งเงยศีรษะขึ้นมาเอา2มือกอดเอวนอนซบตักคุณแม่ไปสักครูนานาคนาพ่อนาธวัชชัยฟังอีกสักหนึ่งเพลงนานาเพลงนี้ฟังไม่รู้เบื่อไม่รู้อิ่มครับน้ำอันใดจะประเสริฐเลิศเท่ากับน้ำนมคุณแม่ไม่มีนานาแม้ว่าจะเป็นระยะสั้นๆที่น่าเคยดูดนมคุณแม่เพียงเดือน2เดือนน้ำนมคุณแม่ก็มีพระคุณต่อลูกมากมายแม่แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง
งลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปรย์แม่เราเฝ้าโอระหีกล่อมลูกน้อยนอนเปรย์ไม่ห่างหันเหไปจนไกลแต่เล็กจนโตโอ้แม่ถนอมแม่พายพร้อมย่อมเกิดจากรักลูกปากดวงใจเติบโตโอ้เล็กจนใหญ่นี่แหละนาอะไรไม่ใช่ใดนาเพราะข้าน้ำลมควรคิดพินิษให้ดีข้าน้ำลมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสมโอ้ว่าแม่จ๋าลูกคิดถึงข้าน้ำนมเลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินนมควรชวนให้ลูกหวังแต่เมื่อหลังใหญ่ดังพื้นฟ้าหนักกว่าแผ่นดินปวดเรียนภาคเพียรจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่สวยอีก3ครั้งนะกราบลุงบนเรือนตักเลยนะครับบนเรือนตักน้ำอันใดจะประเสริฐเลิศเท่ากับน้ำนมคุณแม่ไม่มีนะนาคนะจับซองดอกไม้ธูปเทียนขึ้นประนมมือเลื่อนมาทางซ้ายมือของนาคนิดหน่อยนะนาคให้ตรงคุณพ่อเมื่อกี้ฟังข้านำนมคุณแม่ไปแล้วตอนนี้มาฟังคุณพ่อสักหน่อยเอามือประกบมือของพ่อนาคนะในสองมือของพ่อนาคมีซองดอกไม้ธูปเทียนบูชาคุณพ่อดังนั้นหมอจึงให้คุณพ่อเอาสองมือประกบมือของพ่อนาคนารู้สึกอย่างไรบ้างหมอไม่ทราบที่สองมือของคุณพ่อประกบมือพ่อนาคนาครู้สึกอย่างไรบ้างโน่แต่ถ้าแม้นว่ารู้สึกว่าสองมือคุณพ่อหยาบกรานไปบ้างเพราะงานหนักนั่นเองนะนาสองมือคุณพ่อคนนี้ตรากตรำทำงานหนักหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวมีดีอยู่ดีกินดีอย่างนี้เป็นต้นแม้ว่าคุณพ่อของนาจะไปทำงานต่างจังหวัดก็ดีเหน็ดเหนื่อยสักปานใดไม่มีใครรู้แต่ว่าคุณพ่อของนารู้ดีว่าเหนื่อยแค่ไหนนะนาดังนั้นหาเงินส่งให้พ่อนาได้ร่ำเรียนหนังสือกันมาก็ดีนาเรียนจบปริญญาตรีมาแล้วนี่แหละนาก็อาศัยสองมือคุณพ่อหาเงินส่งให้นาเรียนกันมาจะมีใครไหนเล่าจะเท่าพ่อเป็นผู้ก่อกำเนิดเลิศหนักหนาพระคุณท่านเหนือสิ่งใดในโลกาสุดพันรนามาเทียบเปรียบสิ่งใดพ่อเลี้ยงลูกทุกคนให้เป็นสุขพ่อหวังปลูกทางชีวิตให้แจ่มใสถึงพ่อจะเหน็ดเหนื่อยยากเย็นสักเพียงใดนะแต่น้ำใจของคุณพ่อรักครอบครัวนะเคยบอกรักคุณพ่อไหม
ไม่เคยเลย20ปีมาแล้วแต่คุณแม่นั้นน่าเคยบอกแต่สำหรับคุณพ่อยังไม่เคยเลยใช่ไหมครับอยากฟังไหมคุณพ่ออยากนี่แหละนะหมอจะไม่สอนประโยคบอกรักให้กับพ่อนาคบอกรักคุณพ่อให้นาคลึกแล้วก็บอกเอาเองหมอขอเพียงก่อนจะบอกรักคุณพ่อมองหน้าคุณพ่อหน่อยนะมองหน้าคุณพ่อบอกรักเอาเองเลยเอาได้ยินแล้วเนาะพ่อเนาะเพิ่งได้ยิน20ปีผ่านมาแล้วคนอื่นน่าเคยไปบอกรักเป็นสิบเป็นร้อยไม่แน่ใจครับแต่คุณพ่อของน่าคนนี้เพิ่งบอกวันนี้นี่เองนี่แหละนะดังนั้นน่าได้บวชนะนะน่าจึงได้บอกรักคุณพ่อท่ามกลางพ่อแม่พี่น้องกันมากมายในวันนี้เมื่อบอกรักคุณพ่อแล้ววางซองดอกไม้บนตักคุณพ่อเลยนะกราบลงไป3ครั้งบนเรือนตักสวยๆ3ครั้งพอกราบครั้งที่3กอดเอวคุณพ่อไปบ้างนอนซบกับตักของคุณพ่อคุณพ่อก็เอามือขึ้นมาลูบหลังให้กับพ่อนาค2มือเลยฟังนะพ่อนาคทวัชชัยนาคเคยบอกรักคุณแม่มาแต่ว่าคุณพ่อยังไม่เคยบอกหมอให้พ่อนาคบอกรักไปแล้วชื่นใจคุณพ่อฟังเพลงพ่อมีแต่ให้สักเพลงนะนาคมันหมายความว่าอย่างไรฟังในเนื้อเพลงนะนาคนะพ่อแม้ว่าลูกกระทำผิดไปบ้างโปรดจงอโหสิกรรมให้กับลูกนะพ่อนะพ่อคนนี้นั้นมีแต่ให้ลูกคนไหนไม่เคยให้พ่ออยากได้อะไรพ่อหาไม่ไม่รอพ่อไม่เคยเอ่ยขอลูกคืนเรียกค่าบุญคุณพ่อคนนี้นั้นมีแต่ให้ลูกไม่เห็นพ่อเป็นหุ่นสู้ทนอดออมแถมยังยอมขาดทุนรักลูกไม่เคยเสื่อมสูญพระคุณพ่อแผ่เป็นเกียรติพ่อคุณแม่ตั้งท้องเรามาสู้ทนไม่ท้อพ่อเฝ้ารออยากเห็นขอเนื้อเย็นเมื่อไรจะโปรดเล่าหนอพ่อวันนี้พ่อก็ยังให้ลูกฟังไว้จากใจของพ่อบุญคุณพ่อเรานี้มีมากพอบวชให้ท่านเถิดหนออย่ารอให้พ่อผิดหวังพ่อนาคตวัดชัยคุณพ่อคนนี้ให้หน้าทุกสิ่งทุกอย่างให้เลือดเนื้อร่างกายเกิดมาเป็นคนเล็กยังให้การศึกษาให้ความเป็นพ่อที่ดีนะครับให้ลูกได้ดีมาจนถึงวันนี้พ่อมีแต่ให้แต่ท่านไม่เคยทวงบุญคุณคืนจากลูกเลยพ่อวันนี้พ่อก็ยังให้ลูกฟังไว้จากใจของพ่อพูดถึงบุญคุณพ่อเรานี้มีมากพอบวชให้ท่านเ
ถิดหนออย่ารอให้พ่อผิดหวังกราบคุณพ่ออีก3ครั้งสวยๆหนานาคหนากราบลงบนเรือนตักคุณพ่อและก็หันหน้ามาที่เก่าที่เดิมมาฟังกันต่อกราบคุณพ่อสวยๆแล้วจับซองดอกไม้ธูปเทียนมาวางไว้ที่เก่าที่เดิมมาฟังกันต่อทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ก็จึงรีบจัดงานบวชให้พ่อนาคเสียนานไปกว่านี้ก็กริ่งเกรงว่าพ่อนาคนี้จะไปแต่งงานหรือว่าจะไปบวชบูดน้อยกันเสียก่อนประเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะไม่ได้เกาะชายจีวรของลูกเลยพ่อนาคเอ๋ยพ่อจะบวชในครั้งนี้อันบุญคุณของบิดามารดาหรือก็มีอยู่ในดวงจิตพ่อนาคจงเอาอารมณ์เป็นคมกริบเข้าไปกรีดทางพ่อนาคจงเอาน้ำใจเข้าไปล้างซึ่งส่วนบาปพ่อนาคจงเอาอารมณ์เป็นคมดาบปราบเสียให้หมดสิ้นราคีอันกุศลของพ่อนาคก็จะประเสริฐสุดสิ้นในตอนบ่ายของวันนี้ขอให้พ่อนาคทวัชชัยน้ำใจมั่นหรือพ่อนาคมอดจงสวัสดีสวัสดีนะนาจะบวชเป็นพระกันไปตั้งแต่ตอนบ่ายวันนี้บวชเป็นพระกันไปให้มีโชคชัยสวัสดีสวัสดีขอให้อายุวันโนสุขังพลังให้รั่นคองขึ้น3ทีใครเสียงดีๆโห่ด้วยช่วยอวยชัยซองดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็ตอนนี้ไม่ต้องประนมมือก็ได้นะนาคนั่งพักผ่อนตามสบายเลยนะนาคขออภัยด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องบางทีก็ขาดช่วงขาดตอนครับเนี่ยหมอณรงค์วันนี้เอาละนาคหมอณรงค์ช่างฮิรัญทำขวัญพ่อนาคมาตั้งแต่ต้นนะครับให้พ่อนาคได้วันทาบูชาคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นขอจบกำเนิดของคนไว้แต่เพียงแค่นี้นะนาคนะจบแล้วกำเนิดคนนะนาคกล่าวตั้งแต่พ่อนาคเป็นวิญญาณนะครับเข้าไปอาศัยอยู่ในอุทรคุณแม่คุณแม่แพ้ท้องคลอดนาคออกมาตามลำดับนะครับหมอทำตามลำดับมาจบคือกำเนิดคนพ่อนาคเป็นคนแท้ๆทำไมจะบวชเป็นพระไปต้องเรียกกันว่าพ่อนาคครับมาถึงตอนที่2นี่หมอณรงค์ทำขวัญ นะครับทำเป็นเรื่องนะครับทำเป็นตอนๆให้นาคเข้าใจตอนที่1กล่าวกำเนิดคนจบไปแล้วมากล่าวนาคฝากนามให้พ่อนาคฟังตอนที่2ทำไมคนเราจะบวชเป็นพระต้องเรียกกันว่าพ่อนาคพ่อนาคเล่านาคเอ้ยแล้วก็เครื่องอุปกรณ์การบวชที่วางอยู่บนโต๊ะกองบวชทำไมต้องมีใครเป็นคนบัญญัติหรือว่าใครเป็นคนฝากเข้าไว้เอาฟังตอนที่2คือนาคฝากน้ำพญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉานอยากจะบวชในศาสนาพุทธพญานาคก็จึงได้แทรกพื้นปฐพีดำดินขึ้นมาโผล่ยังภาคพื้นแม่ธรณีแล้วพญานาคก็แปลงตัวเองเป็นคนเข้าไปขอบวชเป็นพระกับพระศาสดา
พระศาสดาก็จึงบวชให้ในร่างของคนนะครับพญานาคปลอมมาแต่ว่าอนิจจาปลอมตัวเป็นคนมาบวชเป็นพระได้ก็จริงใจเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ดีจึงบวชเป็นพระได้เพียง7วันเท่านั้นเองพอครบ7วันร่างที่ปลอมมาเป็นคนก็ได้สูญหายกลายเป็นพญานาคดังเดิมเมื่อกลายร่างเป็นพญานาคไปแล้วพระศาสดาก็จึงให้พญานาคสึกจากพระให้พญานาคสึกแล้วก็ไปอยู่ที่เมืองบาดาลดังเดิมก่อนที่พญานาคจะลาพระศาสดากลับไปเมืองบาดาลนั้นพญานาคได้ฝากชื่อฝากนามไว้ดังนี้ก่อนนาเขาจะลาล่วงลำจึงขอฝากนามชื่อนาคต่อผู้ที่มีพระภาคได้กล่าวตามหลักโบราณมนุษย์ก่อนบวชให้ปฏิบัติมนุษย์ก่อนบวชให้ปฏิบัติให้เรียกชื่อของสัตว์ว่านาคเรียกแทนนามเนื้อพี่นาคฝากดังแจ้งประจักษ์วิญญาณนาคจึงได้ฝากหนังเนื้อเอาไว้เป็นเยื่อหุ้มบาดฝากเขียวไว้เป็นเทียนธรรมชาติไว้คู่กับเครื่องบริการงอนของนาคยังฝากไว้ด้วยงอนของนาคยังฝากไว้ด้วยถวายไว้เป็นกล้วยอุปชาชาตินี้นาคหมดวาสนาจึงฝากนามมาเรียกคานนาคแสนอาลัยเสียดายผ้าเหลืองร้องไห้กลับเมืองบาดาลเอาละนาก็ได้จบไปอีกหนึ่งตอนแล้วหมอณรงค์ทำขวัญนาคทำเป็นตอนๆดังที่กล่าวนะครับตอนที่สองคือตอนนาคฝากนามจบที่นี้ก็เป็นนาคโดยสมบูรณ์แล้วสิครับนาคพ่อนาคเป็นนาคโดยสมบูรณ์แล้วนุ่งขาวห่มขาวรับศีลห้ามาแล้วเมื่อเช้าจะไปบวชเป็นพระกันในตอนบ่ายวันนี้แล้วนาคนะจะไปครองศีลพระ227กันตั้งแต่ในตอนบ่ายวันนี้พ่อนาคเอ๋ยมาฟังตอนที่3ตอนหมอจะสอนนาคตอนเป็นพระนาคเมื่อพ่อนาคบวชเป็นพระกันไปนะครับทำกิจวัตรของพระนาคพ่อนาคเอ๋ยเมื่อพ่อนาคบวชเป็นพระกันไปแล้วพ่อจงนั่งขบฉันกันให้เป็นกิริยาบทเมื่อนาคบวชเป็นพระกันไปแล้วอย่าได้พูดจากันโป้ปดสารพันเมื่อพ่อนาคบวชเป็นพระไปแล้วอย่าไปด่าพ่อแม่กันอย่างคฤหัสถ์ออกนอกวัดร้องสักวาครบสีกาแล้วร้องเกี้ยวทำเหลียวและฝ่ายสีกาก็เกาะแกะไม่กลัวกรรมพ่อนาคเอ๋ยในตอนบ่ายวันนี้พ่อนาคจะไปครองศีลของพระชินสีพระสิโนรถ
พ่อนาคเอ๋ยเมื่อพ่อนาคบวชเป็นพระกันไปแล้วจงหมั่นทำวัดปรงอาบัติอย่าได้เว้นทำวัดเช้าหรือว่าสวดมนต์เย็นพ่อจงท่องรำจำเสียให้หมดจดอีกทางพระธรรมเจ็ดบทพ่อก็จงอุตส่าห์เปรียบเสมือนหนึ่งนาข้าวเบาพ่อนาคเอ๋ยพ่อนาคเจ้าพ่อจงรำลึกนึกถึงเปรียบเสมือนหนึ่งว่าตัวของพ่อนาคนี้ได้ยกอบุญคุณของบิดามารดาให้พ้นจากซึ่งความทุกข์ให้ถึงบรมสุขชื่นบานเมื่อบวชเป็นพระกันไปแล้วนะนาขยันทำวัดเช้าขยันทำวัดยินขยันออกเดินบิณฑบาตเลี้ยงชีพขยันกวาดลานวัดนะนาคนาปรงอาบัติอย่าได้เว้นเอาบรรจงศีลขึ้นแหล่ให้หมอสักแหล่เร็วกรอนมาซ้อนหน้าอักขอริขิตประดิษฐ์กรอนมาซ้อนหน้าอักก่อนจะจากบ้านไปไกลสถานเอาแต่เพียงย่อย่อพอประมาณเรื่องในการทำขวัญบรรพชามิได้ร้องลำเล่เป็นสนุกและประยุกต์มีประโยชน์โปรดเถิดนะตามที่ได้ภาคเพียรเรียนรู้มาข้อสิกขาเบื้องต้นควรสนใจก่อนจะออกบรรพชาอย่าประมาทถ้าผิดพลาดก็จะแย่แก่ไม่ไหวจะเสียชื่อลือรั่นไม่ทันไรผิดวินัยเพราะไม่รู้ดูน่ากลัวจงคิดถึงคุณพ่อแม่แผ่ไพศาลท่านจัดงานเกื้อกูลขอทูลหัวทั้งทรัพย์สินเงินสดแผ่หมดตัวเพราะความกลัวลูกจะด้อยน้อยหน้าคนแล้วเชิญแขกแจกกระดบอกญาติมิตรแล้วเชิญแขกแจกกระดบอกญาติมิตรใกล้ชิดไกลหลายแห่งพ่อนาคเอ๋ยอยู่วัดตัดตัณหาพ่อนาคเอ๋ยอยู่วัดตัดตัณหาครองสิกขาปฏิบัติดัดนิสัยของดีๆมีอยู่เก่าอย่าเอาไปของดีๆมีอยู่เก่าอย่าเอาไปผิดวินัยพุทธองค์เป็นทรงสามปราชิกนั้นมีอยู่สี่บทปราชิกนั้นมีอยู่สี่บทต้องกำหนดเรื่องสำคัญที่ท่านห้ามถ้าจับจวงร่วงละเมิดจะเกิดความถ้าจับจวงร่วงละเมิดจะเกิดความข้อที่หนึ่งท่านห้ามอย่าฆ่าคนข้อที่สองลองลงมาอย่าลักทรัพย์ข้อที่สองลองลงมาอย่าลักทรัพย์กำหนดนับหนึ่งบาทก็ขาดพ้นถ้าคืนทำศีลวิบัติขาดจากโคตรอย่าผจญทรัพย์ของเขาหยิบเอามาข้อที่สามห้ามเสพซึ่งเมถุนข้อที่สามห้ามเสพซึ่งเมถุนถ้าคืนวุ่นศีลวิบัติขาดสิกขาข้อที่สี่อย่าประกาศว่าอาตมาข้อที่สี่อย่าประกาศว่าอาตมาเป็นศาสดาจอมปราดบังอาจใจอย่าได้ทำอวดเด่นเป็นอรหันต์อย่าได้ทำอวดเด่นเป็นอรหันต์ศีลระบันเฮียนหดหมดนิสัยจงจดจำคำเล่าให้เข้าใจจงจดจำคำเล่าให้เข้าใจรู้เอาไว้เสียเมื่อตอนก่อนจะลาศีลของพระมี227ศีลของพระมี227จงสังเกตโดยย่อข้อสิกขาข้อสำคัญมี4ที่เล่ามาจงรักษาให้สะอาดอย่าขาดนะนาค
หมอก็จึงร้องสอนพ่อนาคไปเป็นเลทแถมให้อีกหนึ่งเลนาหน้าตอนสอนแบบธรรมวัตรก็สอนให้พ่อนาคขยันสวดมนต์แผ่เมตตาทำวัดเช้าทำวัดเย็นขยันออกเดินบิณฑบาตเลี้ยงชีพนาคอยู่วัดนะครับบ้านเก่งก็ไม่ไกลจากบ้านยูมพ่อยูมแม่นะนาคนะเดินมานะครับเนี่ยมาบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านยูมพ่อยูมแม่นาคยูมพ่อยูมแม่หุงหาอาหารทำปิ่นโตไว้รอใส่บาตรลูกพระนะครับต่อแต่นี้ไปนะนาตอนที่นาคเป็นพระแม่พ่อของนาคต้องตื่นกันตั้งแต่เช้าเลยล่ะครับตื่นเช้ามืดตีสี่กว่าตื่นมาแล้วรีบลุกขึ้นมานะครับหุงหาอาหารทำสำรับทำปิ่นโตไปให้ลูกพระอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเราเป็นพระนอนอยู่ที่วัดก็ห้ามนอนตื่นสายนะนาถ้าหากว่าพระนอนตื่นสายเขาเรียกว่าพระขี้เกียจเราต้องตื่นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วแล้วก็มาครองผ้ากาสาวพัดนู่นที่อยู่บนโต๊ะกองบวชนะนาคและก็ทำวัดเช้าทำวัดเย็นสวดมนต์ให้พรญาติโยมอย่างนี้เป็นต้นนะนาคนะเอาละครับศีลพระมี227อย่าให้มันเศร้าอย่าให้มันหมองบ่ายวันนี้พ่อนาคจะไปครองศีลพระนะครับจะบวชเป็นพระกันตั้งแต่วันนี้แล้วก็ขอให้พ่อนาคธวัชชัยน้ำใจมั่นหรือพ่อนาคมอดนี้บวชเป็นพระกันไปให้มีโชคยามพ่อนาคศึกจากพระกันมาในวันข้างหน้านานาคหนาก็ขอให้พ่อนาคมีชัยขอให้พ่อนาคมีโชคมีชัยสวัสดีสวัสดีขอให้อายุวันโนสุขขังพลังให้รันคองขึ้นสามทีใครเสียงดีๆโห่ด้วยช่วยอวยชัยไปอีกหนึ่งตอนแล้วคือตอนที่3ตอนสอนพ่อนาคเป็นพระหมอณรงค์ทำขวัญนาคมันเป็นตอนๆจริงๆนะครับพ่อนาคมาฟังอีกหนึ่งตอนคือตอนที่4นะครับเนี่ยเพราะว่าหมอทำขวัญก็เหมือนกับเล่าเรื่องนะครับแสดงเป็นเรื่องนะครับไม่สับสนนะนามาฟังตอนสุดท้ายคือตอนที่4คือตอนสอนพ่อนาคศึกจากพระกันมาไงล่ะนาเมื่อพ่อนาคบวชก็ต้องศึกเมื่อพ่อนาคศึกก็จะต้องสอนตอนศึกสักหน่อยนะครับเมื่อพ่อนาคศึกจากพระมาแล้วนะนาถ้าหากว่านาคบวชเอาพรรษาเด็กกว่าพ่อนาคก็จะเรียกพ่อนาคว่าพี่ทิศถ้าแก่กว่าพ่อนาคก็จะเรียกไอ้ทิศนะนาคนะถ้าหากว่าเอาพรรษาถ้าบวชไม่เอาพรรษาแล้วเขาก็ยังไม่เรียกว่าพี่ทิศหรือว่าไอ้ทิศนะนาดังนั้นเมื่อพ่อนาคศึกจากพระออกมาจะต้องรู้จักคุณพ่อรู้จักคุณแม่ว่ามีเท่าไรนะครับนาคเอาหมอจะถามแล้วครับนาคเอ๋ยคุณพ่อคุณแม่มีเท่าไรถ้าหากว่านาคทราบและก็ตอบหมอมาถ้าก็ไม่ทราบหมอจะบอกครับทราบไหมว่าคุณพ่อคุณแม่มีเท่าไรไม่ทราบนะนาคเอาฟังกันไปเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับหมอจะสอนพ่อนาคว่าคุณพ่อของพ่อนาคมี21นานาคุณพ่อเรามี21คุณแม่มี12จำกันเข้าไว้นานาเมื่อศึกจากพระกันมาเกิดมีคนถามพ่อนาคนี่แกบวชไปแล้วศึกจากพระมาแล้วคุณพ่อมีเท่าไรคุณแม่มีเท่าไรนาคตอบเขาไม่ได้ก็จะอายเขานานาหนาเราบวชมาแล้วจำหมอเขาไว้ว่าคุณพ่อมี21คุณแม่มี12นานาหนาเอาละครับเมื่อสอนคุณให้นาคทราบแล้วก็จะต้องสอนอีกนะครับนาเคยทำกันมาหรือยังก็ไม่ทราบนะครับในวันสงกรานต์สงกรานต์ที่ผ่านมานะครับปี65นี้นา
เคยได้อาบน้ำให้คุณพ่อคุณแม่ในวันสงกรานต์ไหมยังไม่ได้อาบเลยเอาละไม่เป็นไรนะหน้าตอนนั้นยังไม่มีคนสอนนะครับต่อไปนี้วันสงกรานต์ควรอาบน้ำคุณพ่อคุณแม่กันบ้างเราไม่ได้อาบน้ำคุณพ่อคุณแม่ทุกปีติดต่อกันล็อกหน้าแต่ว่า2ปีอาบทีหนึ่ง3ปีอาบทีหนึ่งก็ยังดีแล้วนานากนะอาบน้ำให้คุณพ่อคุณแม่ในวันสงกรานต์ให้ได้นะครับเพราะว่าประเพณีไทยเรานั้นวันสงกรานต์อาบน้ำดำหัวให้ผู้เฒ่าผู้แก่อาบน้ำให้คุณพ่อคุณแม่กันนานาเอาละครับนาคยังไม่เคยได้อาบหมอเลยไม่ต้องถามนาคยังไม่ได้ทำแน่นอนหมอจะสอนกันไปเลยนะครับทำให้สำเร็จให้จบเลยนานาวันที่พ่อนาคจะอาบน้ำให้คุณพ่อคุณแม่ในวันสงกรานต์ปีใดทำอีกหนึ่งอย่างนานาหาสตังค์ด้วยน้ำพักน้ำแรงของพ่อนาคได้แล้วเพราะพ่อนาคมีงานทำแล้วครับก็ไปซื้อกางเกงมาหนึ่งตัวไปซื้อผ้าสิ้นหรือผ้าถุงมาหนึ่งผืนเอามาเป็นของขวัญวันอาบน้ำให้คุณพ่อคุณแม่ในวันสงกรานต์นานาคนะนี่ทำให้ได้นานาคนะครับดังที่หมอกล่าวแล้วว่าเราไม่ได้อาบน้ำให้คุณพ่อคุณแม่ติดต่อกันทุกปีลอกหมอก็ยังไม่ได้อาบน้ำทุกปีติดต่อกันแต่ว่าเคยอาบมามากมายหลายครั้งนานาคนาคยังไม่เคยได้อาบหมอจึงเป็นห่วงอาบน้ำให้คุณพ่อคุณแม่หาสตังค์ด้วยน้ำพักน้ำแรงแล้วก็ไปซื้อกางเกงมา1ตัวหรือผ้าขาวม้า1ผืนหรือผ้าสิ้นผ้าถุง1ตัว1ผืนเอามาจัดใส่ถาดใส่พานเป็นของขวัญวันอาบน้ำให้กับคุณพ่อคุณแม่เราอย่าไปทำอย่างนี้นะฮะพอวันเกิดไม่ใช่พ่อนาคนะครับหมอเปรียบให้นาคฟังลูกบางคนพอวันเกิดจัดงานวันเกิดไปเชิญเพื่อนฝูงมาก็กินเลี้ยงกันสนุกสนานพ่อแม่ปากแห้งอยู่ที่บ้านไม่เคยได้กินไม่เคยได้ทานอะไรก็มีดังนั้นน่ะนาคหนาเราก็ควรจะซื้อกางเกงซื้อผ้าสิ้นผ้าถุงขนมข้าวต้มนะครับมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้กินได้ทานอย่างนี้เป็นต้นน่ะนาคเอาสอนแล้วจำไว้น่ะนาคอีก1ตอนนะครับเดี๋ยวก็จะเปิดบายสีแล้วครับอีก1ตอนนึกหนึ่งอย่างที่หมอจะสอนพ่อนาคต่อปีนี้ตอนสุดท้ายแล้วครับสอนตอนพ่อนาคแต่งงานกันไปไงล่ะนาคนาคนะครับหมอดูโง่เฮงพ่อนาคแล้วครับหน้าตารูปก็โลพ่อแม่ก็มีฐานะศึกจากพระมาจะนานหรือเปล่าเนาะท่านั้นเองครับเนี่ยเอาล่ะครับดังนั้นยามพ่อนาคแต่งงานไปในวันข้างหน้าวันใดปีใดก็แล้วแต่พ่อนาคนะครับหมอณรงค์เตือนพ่อนาคไว้อย่างเดียวว่าอย่าไปหลงเมียลืมพ่อลืมแม่กันเท่านั้นเองลูกบางคนมันมีจริงๆครับนาคตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานก็รักพ่อรักแม่ดีแต่พอแต่งงานกันไปแยกครอบครัวพ่อแม่ไปอยู่ต่างจังหวัดนาคเอ้ยลูกคนนั้นนะครับ2ปีก็ไม่เคยกลับมาหาพ่อแม่3ปีก็ไม่เคยกลับมาอาบน้ำให้คุณพ่อคุณแม่หรือไม่เคยกลับมาหาพ่อหาแม่เลยนี่ลูกเช่นนี้เขาเรียกว่าลูกได้เมียลืมพ่อลืมแม่กันหนานาคหนาหมอจะขอร้องสอนกันเป็นแลอย่าไปหลงรักอย่าไปหลงรักเมียลืมพ่อลืมแม่กันหนาพ่อนาคหนาไม่มีใครรักเราเท่าพ่อแม่ท่านดีแท้ๆจริงๆนาคจ๋าบุญคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงเรามายากที่จะหาสิ่งใดเปรียบปานผมผู้ประดิษฐ์มาพินิจดูมาให้หดหูลงหนักนะวันนี้แล้วหนอจะขอกล่าวย่อแต่พอปัญญาอภัยให้ข้าผู้ไม่เคยเสริมส่งวันนี้แล้วหนอหมอจะขอบรรจงวันนี้แล้วหนอหมอจะขอบรรจงฟังหมอณรงค์ณพ่อนาคนะขอเตือนสติเป็นอมตะขอเตือนสติเป็นอมตะแนะนำหน่อยนะพ่อนาคนั้นนะเราเกิดมาได้เราเกิดมาได้ก็ต้องอาศัยมารดาบิดาท่านนะต้นดวงหรือดีเหมือนมวลลูกไม้อาศัยต้นแม่เหมือนมวลลูกไม้อาศัยต้นแม่และบุญพ่อแผ่ย
จึงได้เป็นผีชี้ช่องว่าใช่ท่านให้ชีวีชี้ช่องว่าใช่ท่านให้ชีวีให้ชีวิตนี้เราเกิดมานะเรานี้เป็นหนี้กันไม่ใช่น้อยนิดวันนี้เป็นหนี้กันไม่ใช่น้อยนิดเป็นหนี้ชีวิตกล่าวรำว่าดังองค์สมเด็จและพระศาสดาที่เทศนาโปรดชนนี้ข้าน้ำนมนี้ก็มีอนันต์ข้าน้ำนมนี้ก็มีอนันต์น้ำนมแม่นั้นที่เลี้ยงลูกนี้สายทานชีวิตไม่ผิดห้าทีคือสายชีวีมีวางวายอันนมสองเต้าตัวของเราเคยกระตุกอันนมสองเต้าตัวของเราเคยกระตุกลายรถปากลูกใหญ่เล็กทั้งหลายแม่เลี้ยงลูกรักลำบากเพียงไรแม่เลี้ยงลูกรักลำบากเพียงไรกว่าจะโตใหญ่แสนทรมานตอนเป็นทารกนอนหมกอกพ่อแม่ตอนเป็นทารกมานอนหมกอกพ่อแม่พอโตวิ่งแต่ไปติดกับอกอันตันอกพ่อแม่ลืมกันหมดไปติดกับรสหวานมันอกพ่อแม่ลืมหมดติดกับรสหวานมันจิตมุ่งมัวมันไปติดอยู่แต่อกเมียพ่อแม่รักเจ้าเฝ้าเอาใจพ่อแม่รักเจ้าเฝ้าเอาใจบางคนมีเมียไปมาลืมพ่อแม่เสียพ่อแม่เก่าเลิกกันพ่อแม่เก่าเลิกกันไปรักมันกันอยู่แต่เมียจิตมุ่งมัวเมียลูกไม่เคยจะมองนี่แหละนะก็สอนหน้าไปตอนสุดท้ายของวันนี้คือตอนสอคือสอนตอนพ่อหน้าแต่งงานอย่าไปหลงรักเมียลืมพ่อลืมแม่ตอนเป็นทารกลูกทุกคนก็นอนหมกอกของพ่อของแม่แต่พอโตวิ่งแต้ไปติดกับอกอั้นตั้นอกพ่อแม่ลูกๆเลยลืมกันหมดไปติดกับรสหวานมันจิตมุ่งมั่วมั่นไปติดอยู่แต่อกเมียหนานาคหนาอย่าเป็นคนหลงรักเมียจนลืมพ่อจนลืมแม่เมียเราก็รักนะครับแต่ว่าอย่าไปหลงจนลืมพ่อจนลืมแม่แต่งงานกันไปในวันข้างหน้าอย่าเป็นเช่นที่หมอได้กล่าวนะนะก็ขอให้พ่อนาคนี้นะครับจงเป็นลูกที่ดีมีความกตัญญูรู้จักเคารพกราบไหว้พ่อแม่กันเข้าไว้เถิดเลิศนักเพื่อศักดิ์ศรีนะนาคนะเนื้อทำขวัญก็ยังแต่จะเชิญขวัญแล้วก็เวียนเทียนก่อนที่จะเชิญขวัญแล้วก็เวียนเทียนนั้นยังมีสิ่งมงคลก็คือบายสีที่หมอจะต้องทำพิธีเบิกหรือเปิดบายสีมงคลเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับตัวของพ่อนาคตลอดทั้งคุณพ่อคุณแม่และญาติๆของพ่อนาคเสียก่อนในตอนนี้เวลาที่หมอเปิดบายสีพ่อนาคนั่งประนมมือหน้านาคหมอจะขอทำพิธีเปิดบายสีณบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีสีเอิกเลิกท้าวโกสีจะเสด็จลงมาให้เลิกเบิกบายสีขึ้นทันใดขอเชิญพมาตุรีจ้องลงมาให้เลิกขอพระอินทร์สวนจ้องลงมาเบิกบายสีซึ่งตั้งอยู่ในพิธีทำขวัญข้าพระเจ้าจึงหยิบใบพลูจุ่มน้ำมนต์พระธรณีสารขึ้นมารดสาดเพื่อกันอุบาทเสนียดจันไรสารพัดทุกข์สารพัดโศกสารพัดโรคสารพัดภัยอย่าได้มากล้ำกลายเลยในวันนี้สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะ
ข้าพเจ้าหมอณรงค์ช่างหิรัญจะขอเปิดบายสีมงคลขึ้นมาในครั้งนี้ขอให้มีชัยสวัสดีสวัสดีโอมหุรูโอมหุรูโอมหุรูสวาหะนะโมพุทธายะนะมาพะทะจะพะกะสะสาธุก็จะขอเปิดบายสีมงคลสมัครรักสมัครแฟนในวันนี้ครับเนี่ยขอเปิดบายสีแล้วนะแม่สีก็ขอให้มีโชคชัยสวัสดีสวัสดีเมื่อถึงเลิกงามและยามเลิกดีหมอเปิดแล้วนางบายสีในงานพิธีมงคลขอเชิญถวยเทพเทวาจงมาช่วยดลถามสักนิดหน้ามนสวยล้นนี่ฝีมือใครเมื่อเห็นม่านทองยิ่งมองต้องตานั่งอยู่ตรงไหนสีจ้ามองหาไม่เห็นขวัญใจเป็นไม้หรือโสดหรือมีคู่แล้วสามใบบอกสักนิดได้ไหมว่ายังไม่มีใครจองพูดอย่างจริงใจสีสวยใช้ไรหน้ามองหมอเปิดม่านทองมียอดตองสามใบดุดดังสวรรค์เมืองวิมานสดใสหมอพูดจากใจเมื่อได้เห็นและยามได้มองช่างเย็บช่างทำดูงามเข้าทีจัดจีเป็นกรีบายสีสร้างสรรค์ไม่มีเป็นสองสีสวยเป็นหนึ่งสุดซึ้งถึงจะเป็นสีตองหมออยากขอจับจองนวลน้องแม่สีคนงามคุณเอ๋ยสงสัยไม่เคยมีแฟนที่จะมาเกี่ยวแขนคู่เป็นแฟนของคุณเมื่อยามผมจ้องเห็นต้องหลบชุนละมุนสงสัยแท้แม่คุณจะรอไออุ่นจากใครคุณครับสงสัยไม่รับเป็นแฟนหนุ่มๆเสนอทั่วแดนขอเป็นแฟนเคียงกายเมื่อยามผมจ้องเห็นท้องลูกชุนละมุนสงสัยแท้แม่คุณจะรอไออุ่นจากใครคุณสวยเกินไปเห็นมีชายหมายปองตัวตกกระป๋องเธอไม่มองมาสักทีเจอกันทีไรคุณยังอายนายดีหรือตัดไมตรีที่ผมนี้เสนอยิ้มไปคุณเอ๋ยสงสัยไม่เคยมีแฟนเนื้อหอมคุณคงหวงแหนเงินแสนคุณคงไม่ขายผมขอสมัครขอรักจากห่วงหัวใจเป็นแฟนสักคนได้ไหมเอาไว้ใช้ก็ได้คนดีสวยเกินไปเห็นมีชายหมายปองตัวตกกระป๋องเธอไม่มองมาสักทีเจอกันทีไรคุณยังอายนายนี้หรือตัดไมตรีที่ผมนี้เสนอยิ้มไปคุณเอ๋ยสงสัยไม่เคยมีแฟนเนื้อหอมคุณคงหวงแหนเงินแสนคุณคงไม่ขายผมขอสมัครผู้รักพักดีจนตายขอยอมเป็นทาสเถียงกายแรกใจของคุณมาครองเ
เกินไปเห็นมีชายไม้ปอกเมื่อตกกระป๋องเธอไม่มองมาสักทีเจอกันทีไรคุณยังอายนายนี้หรือตัดไมตรีที่ผมนี้เสนอยิ้มไปคุณเอ๋ยสงสัยไม่เคยมีแฟนเนื้อหอมคุณคงหวงแหนเงินแสนคุณคงไม่ขายผมขอสมัครพักดีจนตายขอยอมเป็นทาสเคียงกายแรกใจของคุณมาครองลมทะเลพัดเรื่องราวทะเลริมทะเลอยู่ไม่ไกลชายฝั่งใต้ทะเลเคยมีปะการังแต่ต้องพังพ่ายไปเพราะใจคนในทะเลมีกุ้งหอยปลาปูปะการังเป็นที่อยู่ที่กินทะเลสุขคนสุขทุกแดนดินทะเลสิ้นคนเศร้าจนเหงาใจทะเลก็มีชีวิตทะเลก็มีหัวใจไปเที่ยวบ้านเก่งกันไหมที่นั่นมีงานบวชนาที่บ้านเก่งข้างโรงเรียนนะครับหน้าวัดบ้านเก่งมีงานบวชนาคทวัดไทยนะครับวันนี้ลมทะเลพัดความเศร้ามาเยือนคอยย้ำเตือนว่าทะเลเจอวิกฤตตายทะเลต้องล้มตายหลายชีวิตเพราะคนผิดโผมทำลายน้าชายฝั่งทะเลให้คงเป็นทะเลเติมทะเลด้วยแนวรั้วปะการังโลกทะเลจะได้ดูไม่น่าชังลูกมนุษย์ก็จะยังคงน่าอยู่ทะเลก็มีชีวิตทะเลก็มีหัวใจไปเที่ยวบ้านแก่งกันไหมที่นั่นมีงานบวชนาครับก็ได้ทำพิธีเปิดบายสีออกมาแล้ววันนี้บายสีสุดสวยงามเหลือเกินครับเนี่ยทำได้สวยงามมากนะครับเนี่ยบายพุ่มใหญ่นะครับดังนั้นสุดสวยงามแล้วสมแล้วที่ท่านเจ้าภาพหามาประดับในพิธีทำขวัญนาคในวันนี้บายสีนะพ่อแม่พี่น้องบายสีมงคลแห่งการทำขวัญนาคอย่างต่ำก็คือ3ชั้นอย่างกลาง5ชั้นอย่างสูง7ชั้นนะครับแต่ว่าจะ3ชั้น5ชั้น7ชั้นความหมายอันเดียวกันนะครับบายเปรียบเป็นข้าวนะครับบายเปรียบข้าวสีหมายถึงสิริมิ่งมงคลเป็นมงคลมหามงคลกับตัวของพ่อนาคตลอดทั้งคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ได้บวชลูกหลานกันในวันนี้คือพ่อนาคทวัชชัยนั่นเองเอาละครับหรือว่าจะกล่าวกันอีกทีผ้าที่หุ้มคลุมบายสีคือตัวอวิชชาที่มืดมิดไม้คาบขนาบติดคือเหลี่ยมเขาทั้ง3ทวีปใบตองที่เขาอุตสาห์เจียนแล้วก็จีบนั้นเปรียบภูเขาหัสกันบรรพตได้ที่มันเป็นเปราะๆเปรียบรูปมาพบนามาพบอารูปประพบใบตอง3ยอดน้อยๆที่นาคทวัชชัยอุ้มอยู่นะนาคหนาเปรียบโลภะโทสะโมหะคือโลภโกรธหลงนะนาคล้ายๆว่าตอนนี้พ่อนาคยังมีความโลภความโกรธความหลงหมอจึงให้พ่อนาคเอาไปประคองไว้กับอกนะครับ
ดังนั้นน้ำมะพร้าวอยู่กกสีบางคนก็ว่ายอดสีน้ำมะพร้าวนั้นเปรียบเหมือนน้ำทิพย์เลยหนานาคในตอนสุดท้ายหมอจะเสกคาถาใส่ลงไปในน้ำมะพร้าวเอาไปป้อนพ่อนาคสามช้อนเพื่อให้พ่อนาคดับกิเลสนะครับเนี่ยให้มีน้ำใจผ่องใสบริสุทธิ์ดุจน้ำมะพร้าวนั่นเองเอาละครับตากล้องหรือว่าหนุ่มโบราณตอนนี้หมอจะยังไม่ร้องชมบายสีร้องแกะบายสีหมอจะขอร้องเชิญขวัญให้พ่อนาคเชิญพ่อแม่พี่น้องเข้ามาผูกข้อมือให้กับพ่อนาคกันลองจัดดูนะครับจัดสถานที่ให้คนเข้ามาผูกข้อมือกันทำแบบไหนนะครับแล้วจะได้สวยเห็นด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ต้องขึ้นมาหน่อยเนาะครับต้องขึ้นมาผูกข้อมือให้กับพ่อนาคเวลาหมอร้องเชิญขวัญเอางั้นนะครับพ่อนาคก็ไปต่อเอาหมอนะครับไปวางบนตักนั่นแหละครับจะได้เอามือวางเทินหมอนนะครับและจะได้ยื่นมือมาให้พ่อแม่พี่น้องผูกข้อมือแล้วก็เอาผ่านเส้นได้ครับไปวางอ๋อเอาหนุ่มโบราณเขาบอกว่าเมื่อพ่อแม่ผูกให้พ่อแม่ผูกทีหลังดีกว่านะครับว่าพ่อแม่ผูกทีหลังก็ได้จะให้นาคไปนั่งทางโน้นเลยใช่ไหมโอ้พ่อแม่พี่น้องจะได้ไม่ต้องขึ้นเอางั้นก็ได้นะครับเอาผ้าไปให้นาคนั่งด้วยครับเนี่ยอาสนะนะครับอาสนะไปให้พ่อนาคนั่งเอาให้คุณพ่อคุณแม่ผูกนำก่อนก็ได้นะครับให้คุณพ่อคุณแม่ผูกนำไม่ทราบว่าคุณแม่นะครับแม่หมอณรงค์ที่อยู่ทางโน้นนะครับจะมาผูกข้อมือได้หรือเปล่าเนาะมาคงไม่มาแล้วเนาะแม่ใหญ่อะครับว่าไงพี่จะมาไหมคุณแม่ถ้าหากว่าเอามาไม่ได้ก็ไม่ต้องเอามานะครับเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาให้นาคไปผูกไปหาคุณหม่อนแล้วเนาะเป็นหม่อนนะครับเอาตอนนี้หมอจะขอร้องผูกข้อมือนะครับขอร้องเชิญขวัญให้คุณพ่อคุณแม่ผูกเสร็จแล้วก็ให้พ่อนาคไปนั่งทางโน้นเลยหนาแล้วก็ยกผ่านเส้นได้ตามไปต่อจากนั้นก็ขอเชิญนะครับวงศาคณาญาติมาผูกข้อมือให้กับพ่อนาคตอนนี้เอาคุณพ่อผูกข้อมือข้างขวาคุณแม่ผูกข้อมือข้างซ้ายสีสีประเสริฐเลิศล้ำข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญขวัญของพ่อนาคเป็นหน่อเนื้อมุนีนาคขวัญของพ่อนาคเจ้าเมาเถิดสิมามาขวัญของพ่อนาคจงมาอย่ามัวมองจงมาชมบายสีตองครองด้วยแก้วอันงามประเสริฐขอขัดจังหวะสักหน่อยถ้าหากว่ามีเพื่อนสาวของพ่อนาคสักคนมาคอยยืนหรือว่านั่งเก้าอี้ก็ได้นะครับจับเส้นได้ส่งให้คุณพ่อคุณแม่สักคนก็จะดีนะครับมีมาไหมสีกาสาวๆครับมานั่งเก้าอี้นั่งข้างๆตรงนี้ครับจับเส้นได้ส่งให้พ่อแม่พี่น้องเขาผูกข้อมือให้กับพ่อนาคควันของพ่อนาคเจ้าเอ๋ยมาเถิดสิมามาขวัญของพ่อนาคจงมาอย่ามัวมองอย่าไปหลงอยู่ในท้องทุ่งชมห้วยรางาน
หุบเหวเป็นปล่องเปลวปราปลื้มใจเห็นมารำไรขวัญของพ่อนาคอย่าไประเริงหลงอย่าไปชมบุตรสบงหลงระหอยเมื่อเจ้ายังน้อยน้อยยังหวาดผีปีศาจเขาทวงทักทายขวัญของพ่อนาคหายเจ้าก็ร้องให้ออนเพื่อนเล่นหลอกสลอนแล้วร้องไห้ควันของพ่อนาคอย่าไปจงกลับเนื้อมาจงกลับมาอยู่ให้ยาวยืนชื่นอุรามาเถิดสิมามาขวัญของพ่อนาคมาอย่าถือดีในตอนบ่ายวันนี้พ่อจะได้เป็นบุตรของพระตถาคตอันเที่ยงแท้แน่พหัสพ่อจงบัญญัติสิกขาบทพ่อจงกำหนดพระวินัยของพ่อให้แน่นอนควันของพ่อนาคเจ้าเอ๋ยอย่าได้สัญจรจงรีบกลับมามาในเวลาวันนี้ควันของพ่อนาคเจ้าเอ๋ยควันของพ่อนาคหากจะมาทางบกก็ขอให้มาด้วยช้างควันเจ้าเอ๋ยขวัญของพ่อนาคจะมาทางน้ำก็ขอให้มาด้วยเรือสำเภาทองธรรมชาติอันนายช่างชาญฉลาดจำลองธรรมสุนทรก็จะเยื้องยางลงสู่ที่นั่งอันสูงระหงปากทวนทงด้วยชัดพายุก็มาพัดอยู่เฉยชิวสำเภาทองก็จะแล่นเรื่อยเฉยไปจนถึงเมืองแก้วอันกล่าวมาแล้วคือพระนิพพานพานพ่อนาคเอ๋ยพ่อจงสำเร็จพ่อจงสำเร็จในบรรพชากิจดังข้าพระเจ้าได้ประสาทประสิทธิ์มาเป็นสำเภาทองให้ในสุดท้ายทำขวัญในวันนี้จบจากเชิญขวัญบรรจงขึ้นชมบายสีแล้วแกะบายสีห้าชั้นหน่อยเร็ว
ลกะเป็นใบสีว่าฉันตนงามสุพลแล้วว่าผ่องอำไพแกเป็นรูปร่างใครอย่างรูปุ่นแกเป็นรูปร่างก็ใครอย่างรูปุ่นดูช่างสมบูรณ์ก็ใครเมื่อรถจันนาเพิ่งแตกเนื้อสาวก็ย่างเข้า16เพิ่งแตกเนื้อสาวก็ย่างเข้า16กระผมดำคิ้วดกและดูงามสง่าดูแก้มสุกย้อยอย่าดูแก้มสุกย้อยก็คล้ายอย่างพลอยมุกลาก็เมื่อพระสังจะมาแรกพบกันช่างทำเอียงอายช่างทำเอียงอายชะมายห่างนี้ทำเอียงอายชะมายห่างนี้เอ็ดบางทีบอกเหตุว่าจะรักพระสังรูปนอกเป็นเงาะรูปนอกเป็นเงาะข้างในช่างเหมาะเสียจังใครหนอเป็นช่างประดิษฐ์ประดาถึงชั้นสองพอหมดชั้นหนึ่งก็ขึ้นมาถึงชั้นสองแกเป็นของวิเศษพอถึงชั้นสองแกเป็นของวิเศษประดับด้วยเพชรก็ล้วนแล้วมีค่าก็แลดูพลอยลูกวาวดูพลอยลูกวาวก็มันช่างเข้าในตากระผมจะแกะเป็นมาพารถขึ้นทรงกรีบข้างล่างกรีบข้างล่างจะแกะเป็นนางเมรีอายุ14แม่นาอภิษณสวงดูเอวก็กิ้วดูเอวก็กิ้วก็แลดูคิ้วก็คงก็เมื่อพารถห่อลงพบเมรีก็หมดชั้นสองขึ้นไปชั้นสามงามละรื่นพอถึงชั้นสามงามละรื่นลายทองเป็นพื้นล้วนแต่ดอกเครือวันประดับด้วยแก้วประดับด้วยแก้วก็ล้วนแล้วมีค่าอาแลดูงามสง่าดูเชิดชั้นแก้วแหวนเงินทองแก้วแหวนเงินทองก็มีแต่ของสำคัญกระผมจะแกะเป็นชั้นนางมโนราทั้งเจ็ดอนงเจ็ดอนงและแม่ทรงปีกหางหอกฟ้อนมาบนกลางว่าเวหาพลาลมและขยมเวหาก็รักนี้แม่มาได้พบกับพรานพรายพอหมดชั้นสามรามไปชั้นสี่หมดชั้นสามรามไปชั้นสี่สวยดีเสียด้วยเอาใบตองกรวยมาเย็บเป็นใบสีทำสลับทำพับซ้อนว่าทำสลับทำพับซ้อนทำเป็นงอนงอนนาคีหมดชั้นสี่ขึ้นไปที่ชั้นห้าหมดชั้นที่สี่ขึ้นไปที่ชั้นห้าโสภายิ่งนักจะแกะเป็นพ่อนาคทวัชชัยที่จะบวชโกนผมโกนหนวดงามนักหนาแต่งกายงามพริ้งและยิ้มพรายนึกสมมายในอุราว่าได้เป็นบุตรนตถาคตาว่าได้เป็นบุตรตถาคตาสั่งแฟนก่อนนาสอนให้ดีนัดแนะกันเลเสียให้มันสมัครสมานและกันมาหลายปีให้เขาอยู่รอพอหนักนี้ก็อย่าเพิ่งหนีสัญญามันว่าเกิดเป็นคนนี้สำคัญจงรักษาให้มันในสัญญาหมอนรงช่างหิรานรองแกะป้ายสีกันมาเสียยาวมองดูสาวสาวแฟนนาคอยู่ไหนแฟนนาคอยู่ไหนมาไวๆหน่อยเออWe'll be right back.
ันหนอแฝดนาที่รักทำไมไม่โมนามาให้การไปวางใจเจอหน้าไม่มีแก้วตามางานบวชปวดใจอยู่ไหนกันหนอแฝดนาที่รักหรือไปงานนาคบ้านไหนเขาเลี้ยงดีเขามีปอมใหญ่ดื่มนาคบ้านไหนแล้วปล่อยให้เงาเฝ้ามาหรือว่าเวลาไม่ว่างคือเรื่องตุ้งตังไม่พอเจ้าหอของขวัญขวัญตาว่าจะมาแต่วันอยู่ด้วยช่วยกันขูดมะพร้าวเข้าครัวอยู่ไหนกันหนอแฟนนาคที่รักหรือยังไม่อยากโชว์ตัวหรือว่ามีเศรษฐีมามั่วมาแสงแย่งตัวแวะอยู่ที่ครัวริมทางหรือว่าเวลาไม่ว่างหรือเรื่องตุ้งตังไม่พอจะหอบของขวัญขวัญตาว่าจะมาแต่วันอยู่ด้วยช่วยกันขูดมะพร้าวเข้าครัวอยู่ไหนกันหนอแฟนนาที่รักหรือยังไม่อยากโชว์ตัวหรือว่ามีเศรษฐีมามั่วมาแสงแยกตัวแวะอยู่ที่ครัวริมทางแฟนหน้าคนไหนมองไปทำไมถึงไม่เห็นหน้าหรือแฟนหน้ากำลังมาเช่านะน้องนะจึงมองหาเพิ่งเห็นแฟนหน้าคนไหนแฟนหน้าคนไหนมองไปหัวใจผมเต้นคนใส่เสื้อสีบานเย็นใช่ไหมใช่ไหมมอร้อนเล่ดอกบุญแฟนหน้าคนไหนจีนหรือไทยเล็กหรือใหญ่หรือวัยรุ่นโอ้แม่เนื้อละมุนน้ำหอมยังกลุ่นได้กลิ่นแก้มแฟนหน้าคนไหนแฟนหน้าคนไหนจะมอบหัวใจเอาไว้เกี่ยงทางอย่าให้หน้าปัดทางเอ้ยนะแฟนนะเห็นใจบางเธอแฟนหรือไทยเล็กหรือใหญ่หรือวัยรุ่นโอ้แม่เนื้อละมุนน้ำหอมอยากกรุ่นได้กลิ่นแก้มนานแฟนหน้าคนไหนแฟนหมอนแฟนหนอคนไหนแฟนบรรจงมีไหมแฟนบรรจงคนไหนแฟนหน้าคนไหนแฟนหนุ่มโบราณมีไหมแฟนหมอนรงมีไหมจะมอบหัวใจเอาไว้เคียงข้างอย่าให้หน้าปันทักเลยนะแฟนนะเห็นใจบางเธอแฟนOh, oh, oh.
ังว่าสักยาเฮาพี่เต็งตังมาสู่ไกลกันมองเห็นทุกวันทุกปีในกลัวนกนั้นมันตรอมมันนี่แอบมองวันนี้ตั้งเกือบจะปีแล้วนะมือเลยน้องน้องก็ร้อยเตรียมมาสายเย็บต้องมาเมื่อพอว่าฝากได้น้องรามาเป็นแม่บ้านนางฟ้าใจนางบางไม่เจินไปทางใครที่จะผูกข้อมือให้กับพ่อหน้าตอนนี้นะครับเรียงแถวมาเลยนะเดี๋ยวเราจะได้เวียนเทียนพ่อหน้ากันนะครับได้แค่
6ท่านนะครับก็จะผูกข้อมือกันหมดแล้วนะครับขอเชิญนะครับถ้าใครยังไม่ได้ผูกข้อมนาฬิกา 30 นาทีนะครับตามเจ้าภาพที่เขาอยากจะให้จบก่อนเที่ยงนะครับเพราะว่าอยากจะมีเวลาแห่พ่อนาคนานๆนะครับสนุกสนานกับคณะแตรวงบ้านตาลแห่งบ้านอุตรดิตถ์นะครับจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเนี่ยดังนั้นตอนนี้ผูกข้อมือกันหมดเราก็จะขอเชิญพ่อนาคมานั่งที่เดิมนะครับขอเชิญพ่อนาคลุกมานั่งที่เดิมเอามากันอีกแล้วนะครับเอาเมื่อกี้นึกว่าหมดนะครับก็เข้ามาผูกข้อมือของนาคตอนนี้พ่อแม่พี่น้องผูกข้อมือกันหมดนะครับเหลือแต่เพื่อนหนุ่มเพื่อนสาวของพ่อนาคอีก 4-5 ท่านมาทีหลังตอนนี้เอาผูกกันให้หมดหนาคู่รักของพ่อนาคมาผูกหรือยังโน้สีกาไม่ทราบว่าสีกาของพ่อนาคมาผูกข้อมือหรือยังครับเนี่ยสาวนะครับคู่รักของพ่อนาคแฟนนาคมาผูกข้อมือหรือยังโน
ขอเชิญนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้ผูกก็ขอเชิญเข้ามาผูกข้อมือให้กับพ่อนาคพ่อนาคจะลาสีกาลาไปบวชให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วพาเจ้าถุยเดินเล่นลมพัดเย็นๆมาเดินเล่นไปตามทางแสนสุขใจนั่งบนหลังควายควายก่อนและเล็มยานั่งกบร้องอบอบอยู่กลางนาเสียงเขียดร้องจ้าเวลาฝนกลับพักช่วยชื่นชมสาวสาวอาบน้ำในรำประดูเขียวเรืองเรืองรองเท้ารวงสีทองมองสวยชูช่อนั่นคันทายละเอ็นนั้นใครยกยอเสียงก็ไปสีซอฟังเป็นเพลงตะลุงเนื้อทองมาขี่ล้างควายชมทุ่งคงสุขคงสันทั้งวันยันรุ่งเป็นจังหวะตะลุงบนล้างควายในยามเย็นเฮ่ฮ่าเด็ดจากนานาแล้วเมื่อเวลาเย็นเย็นเป่าครุยแล้วพาเจ้าถุยเดินเล่นลมพัดเย็นเย็นมาเดินเล่นไปตามขนานนั่นปูนับร้อยนั่นตัวหอยโขงบังลำประดงสาวอย่าโคงลอยคอเขียวเหลืองเรืองรองข้าวรวงสีทองมองละไว้ชูช่อนั่นคันทายละเอ็นนั่นใครยกยอเสียงพอไปสีซอมบังเป็นเพลงตะลุงมาลไม้ใจปองถ้าได้นวลเนื้อทองมาขี่ละควายชมดุงคงสุขคงสันทั้งวันยันรุ่งเต้นจังหวะตะลุงบนหลังควายในยามเย็นเฮ่ฮ่าจิตจากนานาแล้วเมื่อเวลาเย็นเย็นเป่าครุยแล้วพาเจ้าถุยเดินเล่นลมพัดเย็นเย็นมาเดินเล่นไปตามทันนาจะไม่กระหมุนจะสักทีบุญทาไม่วันนาคอ
องจะกดน้องก่อนที่จอดไม่ค่อยตกจะมาเบาก็ใจลงเดี๋ยวคุ้มค่าการเดินที่นี่ของมาอยู่ด้วยตอนนี้มากันเรื่อยเลยครับเนี่ยขอเชิญนะครับเวลาผูกข้อมือหมอจะไม่เร่งไม่รีบนะครับเวลาผูกข้อมือจะมีเวลาให้ยาวถ้าใครอยากจะผูกข้อมือพ่อหน้าตอนนี้ขอเชิญนะครับจัดสถานที่เวียนเทียนนาคหน่อยนะครับวันนี้ผมจะให้คุณปู่ไอ้คุณตาคุณยายของพ่อนาคเป็นต้นเทียนปลายเทียนนะครับให้คุณแม่ของพ่อนาคมานั่งทางซ้ายมือของคุณพ่อนะครับแล้วก็ทางเอาข้างล่างนะครับอยากจะให้ขยับเก้าอี้มานั่งกันเลยหรือว่าจะขึ้นมานั่งข้างบนดีครับอยากจะให้นั่งกันเป็นวงเพราะว่ามีไลฟ์สดอยู่ด้วยครับเนี่ยสวยๆหน่อยเนาะเอาเก้าอี้มานั่งกันให้เป็นวงมาตรงนี้พอส่งดวงเทียนขึ้นมานะครับตรงนี้ตรงข้างหลังหมอนี่อยากจะให้สัก 2-3 คนก็ดีนะครับ 2-3 ท่านแล้วก็ทางโน้นนะครับทางหน้าปีพาดไปให้ถึงทางโน้นอีกสัก 3-4 ท่านนะครับเราจะได้ส่งดวงเทียนกันให้สวยๆนะครับขอเชิญนะครับเอาคุณแม่ของพ่อหน้าก็มานั่งทางซ้ายมือของคุณพ่อนะครับตอนนี้ก็คุณตาคุณยายนั่งเป็นต้นเทียนปลายเทียนแล้วนะครับเนี่ยนั่งตรงนี้ก็ดีพอส่ง
มาทางโน้นเลยก็ได้นะครับส่งมาแล้วก็ส่งทางนี้อีก 2-3 ท่านด้วยกันนะครับเอาละครับพอส่งให้ถึงกันก็พอนะครับเพราะว่าไม่มีพ่อแม่พี่น้องสมัยนี้ครับไม่มีขึ้นมานั่งพับเพียบกันนานๆซะแล้วไม่ต้องพับเพียบก็ได้นะพ่อแม่พี่น้องนั่งขัดตมาดก็ได้นะครับเวียนเทียนหน้าเนี่ยครับนั่งเป็นวงแบบนี้ต่อจากเก้าอี้มาก็แล้วกันตรงนี้อีกสักท่านนึงนะครับตรงนี้อีกสักท่านนึงเวียนเทียนนาก็ขอให้กล่าวว่าชัยยะชัยยะนาคบิโบคะเลเพราะว่าวิโบคะเลแล้วให้เอามือขวาโบกควันเทียนหรือปัดควันเทียนไปหาพ่อนาคเอามือซ้ายส่งดวงเทียนให้คนนั่งซ้ายมือเราอย่าไปส่งดวงเทียนให้คนนั่งขวามือนะครับส่งให้เฉพาะคนที่นั่งซ้ายมือและให้กล่าวว่าชัยยะชัยยะนาคบิโบคะเลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังสาธุชัยยะชัยยะนาควิโบคะเลนะครับเพราะว่าวิโบคะเลให้เอามือขวาโบกรวบปัดควันเทียนออกไปหาพ่อหน้าเอามือซ้ายส่งดวงให้คนเอามือซ้ายส่งดวงเทียนให้คนนั่งซ้ายมือเรานะครับชัยยะชัยยะนาควิโบคะเลเวียนรอบตามระบอบประเพณีThank you.
ป็นเท้าอุเอนาโรมเออเออเอยโนมกายโหขยายเอยกึกกองไปในคราวครั้งนี้ต้องโชคดีต้องมีชัยศึกจากพระออกมาก็ขอให้มีชัยมีโชคนะครับสวัสดีสวัสดีอายุวันโลสุขังพลังเธออย่าสีกายอดซอยคอยหน่อยเธอจ้าขอบัพพชาลานะคนดีจดจำถ้อยคำที่เอ่ยอย่าหลงลืมเลยรักพี่ให้รักพี่มียืดมันเผยถ้อยคำห้ามทำเหมือนบิดห้ามผิดวาจาเพียงหนึ่งพรรษาเท่านี้ไม่นานหากเธอพบเจอชายใหม่อย่าเผลอทำใจไว้วันคิดเปลี่ยนแปรผันรักจากนาคไปวันนี้ขอเป็นตัวแทนร้องเพลงนาคสังสีกานะครับแถมให้เวลาเวียนเทียนนะครับขอขมาบวชนาบายวันนี้แน่แทนบุญคุณพ่อแม่ที่แผ่อุ้มบาตรอุ้มตรายอยากรู้นักว่าสีกาเจ้ามาหรือไม่ให้เห็นสักนิดสักนิดได้ไหมอย่ามีรักใหม่ให้ใจสะท้อนอย่าเผลอรักใครให้ใจวิโยคทำอกอาทรนะอย่าตัดรอนความรักนักไปพลาดหวังสีกาน้องพี่ไม่ขอไปมีรักใหม่รักจากจริงใจพอนาสั่งแฟนพอนาขอสั่งขอลาชัยยะชัยยะนาควิโบคะเลขอขมาบวชนาบายวันนี้แน่เอาผลบุญเพื่อแผ่พ่อแม่อุ้มบาตรอุ้มตรายอยากรู้นักว่าสีกาเจ้ามาหรือไม่ให้เห็นสักนิดสักนิดได้ไหมอย่ามีรักใหม่ให้ใจสะท้อนอย่าคิดรักใครให้ใจวิโยคช้ำอกอาทรนะอย่าตัดรอนความรักนักไปหากสีการอหน่อย
รอพี่หน่อยจะได้ไหมนาคสั่งจากใจขวัญใจคนนาคจะลาจากสีกายอดรักห่วงนักกลัวรักท่านแพร่พลาดครั้งไปแล้วจะสายเกิดแก่ครั้งไปสีแพร่นาคจะแลหาใครบวชวันนี้บวชเสียทีแน่นอพ่อแม่รอถึงวันชื่นใจด้วยพระคุณท่านนั้นมียิ่งใหญ่ขอลาน้องไปจำใจจากสีกาพอนาคจะลาจากสีกายอดยาใจก่อนจากไปขอจงฟังคำอย่าเผลอตัวอย่าเผลอใจไฟต่ำต้นรักงอกงามอย่าให้มันเช้าไปนาคจะคิดถึงเพียงหนึ่งเนื้อทองนอกจากน้องจะไม่มองยิ่งได้ด้วยพระคุณท่านนั้นมียิ่งใหญ่ขอลาน้องไปจำใจจากสีกา
ียนเทียนพนาคเกือบสิ้นลงแล้วดังนั้นตอนนี้พ่อแม่พี่น้องยังพร้อมเพียงกันดีอยู่นะครับผมก็จะได้นำพ่อหน้าขอขมาพ่อแม่พี่น้องนะครับให้พ่อหน้ากราบพ่อกราบแม่คุณตากับคุณยายนั่งอีกสักนิดไม่ได้เลยครับเนี่ยจะได้พ่อหน้ามากราบข้างบนลงไปจนได้ครับเนี่ยบอกให้รออีกพักนึงอีกแป๊บนึงแป๊บนึงไม่เป็นไรนะครับลงไปแล้วก็ลงไปนะครับเอาละนาคเอางี้หนุ่มโบราณเอามัดไว้เลยเหรอเขามัดไว้ใช่ไหมพระไก่อะถ้าไม่มัดก็เอาออกนะมัดไว้เหรอเอาละนาคตอนนี้ให้พ่อนาคนั่งคุกเข่านะครับนั่งคุกเข่าจับใบตองแบบนี้นาคเดี๋ยวยกผ้าไกรออกมาก่อนนะครับก่อนถวายก่อนนะครับตอนนี้ให้กราบพ่อกราบแม่ปู่ย่าตายายนะครับเข้าไปใกล้ๆนะนาคก่อนที่จะประเคนใบตองส่งให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายกใบตองจดศีรษะพ่อนาคก่อนสาธุส่งให้คุณพ่อคุณแม่รับวางลงบนตักเอาใบตองลงวางลงบนตักทีนี้ก็ประนมมือเข้าไว้ครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายด้วยครับประนมมือพ่อแม่พี่น้องก็เช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าพ่อนาคทวัชชัยหรือพ่อนาคมอสเคยได้ล่วงเกินพ่อแม่พี่น้องด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ดีขอให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายอโหสิกรรมให้กับพ่อนาคด้วยการประนมมือกันขึ้นพอผมกล่าวนำพ่อหน้าขอขมาท่านจบแล้วขอให้พ่อแม่พี่น้องรับพร้อมๆกันว่าสาธุนะครับดังๆนะครับนาคฟังหนานาคตั้งนโม3ครั้งหนานาคนะนะไปใกล้ๆนาคดีกว่าครับนาคอย่าพึ่งนะครับจะได้ส่งไมค์ให้นาคตั้งนโม3ครั้งหนานาคนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรม3กายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3มโนกรรม3ตามที่ข้าพเจ้าตามที่ข้าพเจ้าได้สบประมาทได้สบประมาทพลาดพลั้งต่อบิดามารดาต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายญาติกาทั้งหลายญาติกาทั้งหลายข้าพเจ้าได้กระทำผิดได้กระทำผิดต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีมีเจตนาก็ดีไม่มีเจตนาก็ดีขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้านี้ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้านี้ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้านี้ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้านี้ญาติตายายปู่ย่าตายายญาติกาทั้งหลายของข้าพเจ้านี้จงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ไปจนตราบเท้าไปจนตราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านู้นเทินสาธุเข้ามาใกล้ๆเลยนากราบลงบนเรือนตักคุณพ่อเลยหนานาคนะเข้ามาใกล้ๆครับกราบลงบนเรือนตักคุณพ่อ3ครั้งหนานาคุณพ่อเปรียบเป็นร่มโพหนานาเอ้ยคุณแม่เปรียบเหมือนร่มใสดังนั้นวันนี้พ่อนาคยังมีทั้งร่มโพแล้วก็ร่มใสกราบเลยนากราบคุณแม่อีก3ครั้งเมื่อกราบคุณแม่แล้วขาดไม่ได้ก็คือกราบแม่ใหญ่แม่แก่เนาะคุณยายเดี๋ยวครับเอาไปวางก็ดีนะครับกราบคุณยายเลยก็ได้นะครับคุณยายนั่งอยู่ขวามือครับกราบคุณยายนะครับแล้วก็กราบคุณตาและก่อนที่จะแห่นะครับพ่อหน้าตอนที่เสร็จจากพิธีนี้แล้วหน้าก็เอาซองนะครับไปกราบเรียกหม่อนนะเนาะหม่อนอีกนะครับที่อยู่บ้านนะครับมาไม่ได้นะครับดังนั้นเอาหน้าก็มานั่งที่เก่าที่เดิม
เดี๋ยวผมก็จะนำถวายผ้าไตรนะครับเอาผ้าไตรนะครับเพราะว่าออกไม่ได้ซะแล้วเขามัดแน่นไปแล้วนะครับยกทางนี้เลยนะครับคุณพ่อกับคุณแม่ก็จับเอาวางแล้วก็จับไปก็ได้แล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับนาคประนมมือคอยรับสาธุตอนนี้ไม่ต้องว่าอะไรนะนาคหนาหมอจะนำพ่อแม่พี่น้องถวายผ้าไตรให้กับพ่อนาคพอผมนำพ่อแม่พี่น้องถวายผ้าไตรให้นาคจบแล้วนาครับว่าสาธุแต่ตอนนี้ไม่ต้องว่าอะไรนะครับเอาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มาในงานวันนี้บางท่านบางคนนะครับอาจจะได้เฝ้าบ้านนะครับเนี่ยทางเจ้าภาพนะครับจัดให้เฝ้าบ้านไม่ได้ไปบวชพ่อนาคด้วยกันก็มีแล้วนะครับดังนั้นพ่อแม่พี่น้องบางคนที่ไม่ได้ไปอนุโมทนาผ้าไตรร่วมกันกับเจ้าภาพในตอนนี้เราก็ได้อานิสงส์แล้วก็ขอเชิญทุกท่านได้ตั้งใจถวายผ้าไตรร่วมกันกับเจ้าภาพตั้งนโมพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับคนละ3ครั้งนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตจีวรานิสะปริวาลานิกุลบุตรทัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสังโคอิมานิจีวรานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุเอาละครับอานาคตอนนี้ก็นั่งประนมมือรับอีกสักครู่นะครับเมื่อเราถวายผ้าไตรให้กับพ่อนาคแล้วหมอจะนำพ่อนาคแผ่กุศลให้บิดามารดาตอนเป็นนาคแต่ตอนพ่อนาคบวชเป็นพระแล้วนาคก็แสวงหาดูเอาในหนังสือขยันทำนาคหนาหมอจะสอนตอนนี้เอาพ่อแม่พี่น้องก็ประนมมือรับพ่อนาคอีกสักครู่นะครับนาคตั้งนโมองค์เดียว3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลแผ่กุศลนี้ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมงานกันทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทอญสาธุเอาละครับก็เป็นอันว่าพิธีทำขวัญพ่อนาคของหมอณรงค์ช่างหิรันในวันนี้จบสิ้นลงแล้วนะครับวรรคหนึ่งตอนใดวันนี้หมอขาดตกบกพร่องไปบ้างนะครับก็ขอกราบประทานอภัยมาณโอกาสนี้โอ้มาทีหลังครับเนี่ยดังนั้นถ้าแม้นว่าผิดพลาดกันไปบ้างนะครับเสียงแหบแห้งไปบ้างโอ้มาขอเหล่สะพายสายมาตอนนี้ครับเนี่ยจบไปแล้วจบพิธีไปแล้วนะครับเอาไว้ฟังงานหน้าแล้วกันนะครับเนี่ยดังนั้นในวันนี้หมอณรงค์ช่างหิรัญนะครับก็ขออำนวยอวยพรให้เจ้าภาพนะครับและก็พ่อแม่พี่น้องที่มาในงานวันนี้ทุกๆคนเลยหนาขอให้ทุกท่านจงมีอายุมั่นขวัญยืนมั่งมีสีสุขปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคและปราศจากภัยพยันอันตรายนานาประการจะได้มากล้ำกลายชีวิตของพ่อแม่พี่น้องเลยหนาอย่าเจ็บอย่าจนขอให้รวยๆกันทุกคนเลยนะครับสวัสดีนะครับไม่ได้รอเพลงสักสองเพลงอย่า
ยนต์ของคนกับไฟรับจ้างมีงานรับงานไม่ว่าใกล้ไกลงานบุญหรือว่างานขึ้นบ้านใหม่เต็มใจเข้าไปรับใช้ทุกท่านราคาก็พอต่อรองกันได้บางรายก็มาเรียกใช้ไหว้หวานหาเหพระบิณฑิตชาวบ้านชื่นบานขอท่านได้ฟังเพลงหน่อยขอมอบเพลงนี้ให้แม่ครัวทุกคนน้ามาป้าอลน้องอุบลคนสวยฝีมือแกงปลาของน้าสำรวยลูกสาวก็สวยแกงอร่อยถูกใจลาแล้วงานเลิกลาแล้วนะจากกันก็อย่าลืมหมอณรงค์มีงานแล้วคงได้พบกันใหม่ฝากใจของคนเครื่องไฟไว้ด้วยหนุ่มโบราณขอมอบเพลงนี้ให้นางรำทุกคนน้ามาป้าอลน้องอุบลคนสวยฝีมือแกงปลาของน้าสำรวยลูกสาวก็สวยแกงอร่อยถูกใจจำลาเพราะงานเลิกลาแล้วนั้นจากกันก็อย่าลืมคนเครื่องไฟมีงานแล้วคงได้พบกันใหม่ฝากใจของหมอณรงค์ไว้ด้วย